ในสมัยราชวงศ์หมิงทั้งแผ่นดินกําลังตกอยู่ในความวุ่นวายจากผู้ลูกหลานผู้ลูกดลานพวกนี้คือพวกโจรสลัดที่มาจากญี่ปุ่นแต่หัวหน้าโจรสลัดนั้นกับไม่ใช่คนญี่ปุ่นอย่างแท้จริงแต่เป็นคนในราชวงศ์หมิงเขามีนามว่าหวังจือหวังจือต้องการอํานาจและโค่นล้มราชวงศ์หมิงเพื่อตนเองจะได้ขึ้นมาปกครอง โดยเขาได้ก่อตั้งกองทัพขึ้นมาโดยจะร่วมมือกับพวกญี่ปุ่นในการต่อกรกับราชวงศ์หมิงแต่ทว่าหวังจือก็รวนทางการของราชวงศ์หมิงเขาจับตัวเขาจนได้ตอนนี้เขาได้ถูกจำคุกและคนที่มาสืบทอดเจตจำนงต่อหวังจือนั่นก็คือลูกบนธรรมของเขานั่นเองเขามีนามว่าเหมาไห่เฟอ มหมอฮิเฝื่อได้รวบรวมจนสลัด,ด 1, นับพันคนบุกเข้าน้นนำเจือเจียงและเขาป้นสะดมชาวบ้านบริเวณนั้นจนทำให้ชาวบ้านต้องมาล้มตายเป็นจำนวนมากพวกจนสลัดได้ตั้งฐานที่มัน่นเพื่อสะสมกำลังให้มากขึ้นเพื่อที่จะหาโอกาสบุกเข้าทำลายเมืองหลวงของราชวงศ์หมิงทำให้ราชวงศ์หมิงได้สั่งการให้แม่ทัพยูต้าโยนำทหารที่มากกว่าพวกจนสลัดบุกเข้าไปในฐานที่มั่นของพวกจนสลัด การบุกของแม่ทัพอยูไม่มีการวางกลยุทธ์อะไรทั้งนั้นเพราะตนเองมั่นใจว่ากำลังคนที่มีมากกว่ายอมชนะคนที่มีน้อยกว่าได้อยู่แล้วแม่ทัพยู่จึงสั่งทหารทั้งหมดบุกเข้าทันทีแต่พวกเขากับโดนเล่นงานอย่างหนักพอพวกจนสลัดได้เปรียบด้านชัยภูมิถึงพวกมันจะมีน้อยกว่าแต่ก็สามารถทำให้ทหารของแม่ทัพยู่ล้มตายไปหลายคนอาวุธของพวกจนสลัดมีทั้งปืนและธนูเล่นงานจนไม่สามารถบุกถึงกำแพงค่ายของพวกมันได้ และนั่นก็ทาให้แม่ทัพยู่ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันตอนนี้ไม่อาจจะบุกต่อได้แล้วพวกโจรสลัดก็ได้ส่งโลนินพวกที่บ้าพลังไม่กลัวใครเขาจัดการทหารของแม่ทัพยู่จนแม่ทัพยู่ต้องสั่งถอยทัพทันทีแม่ทัพยูประมาสตูจนเกินไปทําให้ต้องค่ายแพ้กลับไปแบบนี้ส่วนทางด้านพวกโจรสลัดพวกเขามีเสือเท่าที่คอยวางแผนรบในการออกศึกเสือเท่าคนนี้เขามีชื่อว่าคขาวาสวาคนจากตระกูลมัตสึระจากประเทศญี่ปุ่น เขาถูกส่งมาเพื่อสร้างความปั่นปว่วนในราชวงศ์หมิงให้เกิดความกลัวต่อโจรสลัดพวกนี้เพราะพวกญี่ปุ่นก็ต้องการจะทำสงครามกับราชวงศ์หมิงอยู่แล้วเสือเท่ายังเป็นอาจารย์ขององค์ชายเหมาลูกบนธรรมของหวังจือ้อองค์ชายเหมาต้องการทำสงครามเพื่อกดดันให้ราชวงศ์หมิงปล่อยตัวพ่อของเขาออกมาในการชนะศึกในครั้งนี้เป็นการวางแผนลบของเสือเท่าเป็นอย่างดีเขาเก่งในการวางกลยุทธ์สงครามเป็นอย่างมากจึงมีคนเสนอให้พวกเขายกทัพทั้งหมดเข้าโจมตีเมืองหลวงของราชวงศ์หมิงได้แล้วแต่เสือเทาก็บอกว่า มันเร็วจนเกินไปที่จะทำแบบนั้นการที่จะชนะค่าศึกได้นั้นต้องมีกำลังที่ปิดล้อมค่าศึกทำให้ค่าศึกไม่อาจจะหนีพี่ไหนได้แล้วเข้าโจมตีพร้อมกันและนั่นจะได้รับชัยชนะที่แน่นอนแต่ตอนนี้พวกเขายังมีกำลังไม่พร้อมที่จะทำได้ขนาดนั้นต้องรอด,ดูสถานการณ์และประเมินให้ดีก่อนที่จะทำอะไรลงไปแต่ก็มีคนบอกว่าเสือเท่าประเมินทหารมิงสูงเกินไปจากการศึกครั้งนี้ก็รู้แล้วว่าทหารมิงไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้น แต่เสือเท่ายังมีความกังวลใจเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเขาได้ยินมาว่ามีแม่ทัพคนหนึ่งเก่งการในการศึกเป็นอย่างมากถึงแม่ทัพคนนั้นจะอายุไม่มากแต่ก็เก่งมากพอที่จะทำลายพวกเขาได้แม่ทัพคนนั้นเขามีนามว่าแม่ทัพฉีจี้กวงแม่ทัพฉีได้นำทหารหมิงชนะศึกมามากมายอย่าได้ประมาทแม่ทัพคนนี้เป็นอันขาด ส่วนทางด้านแม่ทับยูหลังจากแพ้ศึกและได้รับบาดเจ็บแม่ทับยูเขาต้องการจะบุกอีกครั้งในเร็วๆนี้ใต้เท้าหูคุณนางชั้นผู้ใหญ่ของมณฑนเจ้อเจียงเขาได้เข้ามาหาเพราะเป็นห่วงแม่ทับยูในการศึกครั้งนี้และใต้เท้าหูก็ยังพาแม่ทับฉีมาแนะนําให้กับแม่ทับยูได้รู้จักแม่ทับฉี่จึงบอกว่ารีบร้อนไปมันจะไม่เป็นการดีแม่ทับฉีจึงเข้ามาแนะนําตัวกับแม่ทับยูแม่ทับยูได้ยินชื่อเสียงของแม่ทับฉีในการออกศึกชนะศึกมาหลายครั้งแม่ทับยูจึงถามไปว่า ถ้าเห็นแผนข่าไม่เหมาะสมแล้วท่านมีแผนที่ดีกว่านี้ไหมแม่ทับชีก็ตอบไปตามตรงว่าตอนนี้เขายังไม่มีแผนในการบุกโจมตีพวกมันแต่ท้าหูที่เป็นห่วงแม่ทับอยู่ที่เขาต้องใช้เวลานานเกินไปในการปราบพวกจนสลัดพวกนี้แม่ทับอยู่เหลือเวลาแค่20วันที่จะบุกปราบพวกมันโดยความเป็นห่วงไต่เท้าหูจึงได้เชิญแม่ทับฉีเข้ามาช่วยในการลบครั้งนี้แม่ทับดยูไม่ปฏิเสธในการช่วยเหลือในครั้งนี้เขานับถือไต้เท้าหูไต่เท้าหูว่ายังไงแม่ทับอยู่ก็จะทำตามที่แม่เท้าหูสั่ง แต่ดูท่าทางแล้วแม่ทัพอยู่ยังรู้สึกไม่ค่อยชอบแม่ทัพฉีเพราะแม่ทัพฉีกาลังจะทําหน้าที่แทนเขานั่นเองไต่ถาหูจึงได้แต่งตั้งแม่ทัพฉีเป็นคนคุมกองทัพน้าเพื่อบุกปราบโจมสลัดให้สิ้นซากแม่ทัพฉียอมรับหน้าที่เขาจะทําสุดความสามารถจนแม่ทัพฉีได้จัดทัพเพื่อเดินทางไปยังเขตที่ตั้งของพวกโจรสลัดแต่แม่ทัพฉีก็ไม่ยอมออกคําสั่งบุกเขาจัดขบวนทัพเพื่อต้องการประเมินค่าสึกเขาทําแบบนี้อยู่หลายวัน จนในกองที่เข้ามาถามว่าทำไมไม่ยอมบุกสักทีพวกเขาต้องยกทัพมาปักหลักอยู่แบบนี้มาหลายวันแล้วแม่ทัพฉีจึงบอกว่าที่เขาต้องทำแบบนี้เพื่อดูการเคลื่อนไหวของข้าศึกและทำให้ข้าศึกชล่าใจถ้าพวกเขาไม่ยอมบุกสักทีและวันไหนที่พวกมันไม่ทันตั้งตัวพวกเขาจะบุกทันทีส่วนเสือเทาก็ยังกังวลใจเรื่องนี้แม่ทัพฉีมีชื่อเสียงในการวางกลยุทธ์เขาทำแบบนี้ต้องมีแผนการแน่ เสือเท่าจึงบอกทุกคนว่าอย่าประมาทแม่ทับฉีด้วยเด็ดขาดและคืนนี้ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักนายกองจึงรีบเข้าไปแจ้งกับแม่ทับฉีว่าตอนนี้คือโอกาสของพวกเขาแล้วพวกสัตูจะได้ไม่ต้องระวังตัวแต่แม่ทับฉีก็ไม่ทำพวกจนสลัดคนคิดเหมือนกันว่าพวกเขาจะบุกแต่ถ้าพวกเขาไม่ยอมบุกในสถานการณ์แบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ข้าศึกชราใจและต่อไปจะไม่ทันระวังตัวและนั่นคือโอกาสในการบุกที่แท้จริง ส่วนพวกโจรสลัดโลนินพวกนี้เอาแต่ดื่มเหล้าสังสรรค์ไม่ยอมเฝ้าเวรยนยามไม่ยอมตื่นตัวเสือเท่าจึงเข้ามาเตือนพวกโลนินพวกนี้ให้เลิกทําแบบนี้ซะแต่ดูท่าทางแล้วพวกโลนินพวกนี้ไม่ยอมรับคําฝั่งของเสือเท่าคนนี้เลยพวกโลนินพวกนี้มันก็เหมือนพวกโจรที่ทํางานเพื่อเงินและป้นสะดมข่มขืนผู้หญิงหาความสุขใส่ตัวเองเท่านั้นไม่สนใจใครทั้งนั้นทําให้พวกโลนินจึงแข่งข้อต่อเสือเท่าและไม่ยอมฟังคําสั่งของเสือเท่า จนเช้าวันต่อมาแม่ทัพฉีมองดูแล้วว่าถึงเวลาที่จะบุกสักทีพวกมันคงตายใจที่พวกเขาไม่ยอมบุกเมื่อคืนพวกจนสลัดของนอนหลับกันหมดแล้วเขาจึงสั่งให้เตรียมทหารให้พร้อมเดินทัพให้เงียบที่สุดและสั่งให้ในายกองไปบอกกับแม่ทัพอยู่ที่จะเป็นทัพเสริมถ้าได้ยินเสียงป,ปืนใหญ่ให้รีบเดินทัพไปเจอกันบนยอดเขาส่วนพวกโลนินที่ดื่มกันอย่างหนักเมื่อคืนก็นอนหลับไม่สนใจในการเฝ้าก,กำแพงค่ายและปืนใหญ่ลูกแรกของแม่ทัพฉีก็ถูกยิงออกไปปืนใหญ่ยิงโดนกำแพงค่ายของพวกมันอย่างจัง จนสามารถทำลายกำแพงของพวกมันได้ตอนนี้กำแพงแตกแล้วแม่ทัพฉีจึงสั่งให้ทุกคนบุกเข้าค่ายพวกมันทันทีพวกโลนิที่ไม่ระวังตัวก็ถูกทหารหมิงเข้าเล่นงานฆ่าตายไปหลายคนพวกโลนิไม่อาจจะต้านทัพหมิงได้แล้วพวกมันจึงต้องถอย ส่วนเสือเท่าที่ตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลจากกำแพงองค์ชายเหมาต้องการจะเกณฑ์นคนไปช่วยพื้นต้านพวกทหารหมิงแต่เสือเท่าก็ห้ามไว้ก่อนตอนนี้สถานก,การณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วพวกเขาได้เสียท่ายกับแม่ทัพฉีแล้วเสือเท่าต้องการชนะโดยไม่ให้คนของเขาต้องเสียหายหนะักตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของพวกเขาเสือเท่าจึงบอกองค์ชายเหมาให้ถอนกําลังทันทีกลับไปสะสมกําลังใหม่ยังมีเวลาอีกมากที่จะโจมตีทัพหมิงทุกคนจึงไม่มีทางเลือกจึงทําตามที่เสือเท่าได้สั่งการ ส่วนทัพของแม่ทัพยูก็เดินทางมาถึงค่ายของพวกโจรสลัดแล้วฝีมือของแม่ทัพฉีได้สังหารพวกโจรสลัดไปได้หลายคนและยังสามารถจึดค่ายของพวกมันมาได้แม่ทัพฉีได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเก่งในการศึกจริงและนั่นก็ทาให้แม่ทัพยูยอมรับในตัวของแม่ทัพฉีจนมีชาวบ้านมาแจ้งว่ามีชาวบ้านหลายคนถูกขังในค่ายของพวกมันชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือด้วยด่วน แม่ทัพฉีเขาไม่รอชา้าจึงรีบตรงเข้าไปไปช่วยชาวบ้านชาวบ้านพวกนี้มีแต่ผู้ชายทั้งหมดมันมีอะไรแปลกแม่ทัพจจึงสังเกตเห็นมีดของพวกญี่ปุ่นที่ตัวของชาวบ้านและพวกนี้คือโจสรสลัดที่ปลอมตัวมาเพื่อจะสังหารแม่ทัพฉีแม่ทัพจูเขาจัดการพวกมันเขาเก่งในการต่อสู้เป็นอย่างมากไม่มีใครสามารถล้มเขาได้พวกมันพยายามสู้แต่ก็ไม่อาจจะสู้ได้พวกมันจึงรีบถอยทันที แม่ทัพฉีจึงสั่งให้จัดการฆ่าพวกมันให้หมดพวกเขาตามพวกมันไปแต่นี่คือกับดักของพวกมันพลพืนทหารญี่ปุ่นอยู่ตรงนั้นแม่ทัพฉีแล้วพวกเขาโดนยิงจนไม่อาจจะติดตามพวกจนสลัดไปได้โชคยังดีที่แม่ทัพฉีบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม่ทัพดูจึงบอกกับแม่ทัพฉี่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้คือชาวเมิงที่ไม่มีทางไปพวกเขาจึงได้เข้าร่วมกับหวังจือเพื่อจะเป็นโจนสลัดสู่หลบให้กับหวังจือและก็มีพวกญี่ปุ่นเข้าร่วมอยู่ด้วยพวกญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่โจรสลัดและพวกโกลินพวกมันยังมีทหารญี่ปุ่นที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีพวกทหารจะเก่งที่สุดในกองโจรสลัดแม่ทัพฉี่เข้าใจมาโดยตลอดว่าพวกโจรสลัดมีแต่พวกโจรที่ต้องปนคาเท่านั้นนี่มันมีทั้งทหารเข้ามาด้วย จนมีขุนนางจากวังหลวงเข้ามาหาทั้งสองคนขุนนางมาในครั้งนี้เพื่อต้องการจับตัวทั้งคู่ เนื่องจากพวกคุณนางที่ไม่อยากจะเห็นใครได้ดีไปกว่าตนได้ตั้งข้อหาแม่ทับฉีและแม่ทับอยู่ที่ได้ปล่อยให้โจรนสลัดหนีไปได้หาว่าทั้งคู่รู้เห็นเป็นใจกับพวกจรสลัดแต่ถาวหูรู้ดีว่าทั้งคู่ไม่ได้ทำอย่างแน่นอนแต่นี่เป็นคำสั่งจาก,กวังหลวงแต่ถาวหูจึงไม่สามารถที่จะช่วยได้โดยข้อหาของแม่ทับฉีมีน้อยกว่าแม่ทับอยู่พอแม่ทับอยู่เขาได้พ่ายแพ้ให้โจรนสลัดส่วนแม่ทับฉีสามารถลบชนะได้แต่ไม่อาจจะจับตัวหัวหน้าของพวกมันได้ ได้ทาหูจึงสั่งให้แม่ทับฉีกลับไปเก็บตัวที่บ้านให้ทางการสอบสวนเรื่องนี้เก็บตัวจนกว่าจะปิดคดีนี้ส่วนแม่ทับยูไม่อาจจะทําอะไรได้แล้วเขาจึงด้วนจับตัวไปได้ถ้าหูสัญญาว่าเขาจะช่วยทั้งคู่เต็มทีหลังจากการชนะในครั้งนี้แม่ทับฉีจึงได้กลับไปอยู่บ้านยุ่กับผู้หญิงของตน แม่ทัพฉีจะมีการศึกษาอาวุธของพวกญี่ปุ่นเพื่อญี่ปุ่นยินยงรุนแรงเป็นอย่างมากจนมันทะลุโลกของพวกเขาได้ไม่ยากถ้าทัพน้านำโล่แบบนี้ไปรบกองพวกมันก็มีแต่จะตายกันหมดแม่ทัพฉีจึต้องการโลกที่หนากว่านี้ในดาบสมุไรทยที่คมเป็นอย่างมากสามารถฟันดาบของพวกเขาหักได้เพียงครั้งเดียวพวกเขาพยายามจะเรียนแบบแต่มันก็ยากที่จะทำไม่รู้วิธีการตีดาบพวกนี้ จนมีทหารเข้ามาบอกว่าไต้เท้าหูได้ช่วยคดีแล้วจนแม่ทับฉีได้พ้นผิดแล้วทุกคนต่างดีใจกับการได้รับอิสรภาพในครั้งนี้แต่แม่ทับยู่ไม่มีความคืบหน้าใดๆรอเวลาในการตัดสินแม่ทับฉีจึงหาโอกาสก็ไปเยี่ยมแม่ทับยู่ในคุกแม่ทับฉีไม่เข้าใจที่ทําไมแม่ทับยู่ยังไม่ได้รับอิสรภาพสักทีในเมื่อพวกเขาไม่มีความผิดอะไรมีแต่พวกคุนนางที่ใส่ร้าย,ายพวกเขาโดยที่พวกคุนนางไม่มีผลงานอะไรทั้งนั้นมีแต่จะแย่งชิงอํานาจกันไปมา แม่ทับฉีได้รับอิสรภาพก็จริงแต่การได้รับอิสรภาพในครั้งนี้มันก็ได้มาจากที่ใต้เท้าหูติดสินบนพวกขุนนางแม่ทับฉีไม่ชอบวิธีการแบบนี้แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันส่วนแม่ทับอยู่เขาก็เกือบโดนตัดหัวโชคดีที่ใต้เท้าหูเข้ามาช่วยจ่ายเงินให้กับพวกขุนนางทำให้แม่ทับอยู่รอดตายมาจากคมดาพวกขุนนางมาได้ถึงใต้เท้าหูจะใช้วิธีในการช่วยเหลือทั้งคู่ไม่ถูกต้องแต่อย่างน้อยทั้งคู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อได้ แม่ทัพอยู่ยึงคิดเสมอว่านี่คือบุญคุณของใต้เท้าหูหลังจากที่แม่ทัพฉีได้รับอิสรภาพต่อไปหนะ้าที่ของเขาก็ต้องจัดการทำสงครามกับพวกจนสลัดที่พวกมันกำลังสะสมกำลังเพื่อหาโอกาสบุกโจมตีพวกเขาอีกเป็นแน่แต่กำลังทหารของเขาในตอนนี้ไม่อาจจะต้านพวกจนสลัดได้พวกมันมีกำลังคนมากถึงสองหมื่นคนในขนาดนี้แม่ทัพฉีจึงต้องหากำลังเสริมที่ดีที่สุดแม่ทัพฉีต้องการคนที่แข็งแกร่งมีความมุ่งมั่นในการปกครองบ้านเมืองและไม่ยอมแพ้อะไรง่าย จนเขาได้ไปเจอกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพวกเขากําลังปกป้องหมู่บ้านของตัวเองจากคนที่เข้ามาบุกรุกที่ดินที่มีค่าของพวกเขาโดยที่ดินที่พวกเขาอยู่น,นั้นมีแร่ที่มีค่าอย่างแร่ทองคําเป็นจำนวนมากและนานจึงทาให้ชาวบ้านต่างเมืองต้องการแร่ทองคําเป็นอย่างมากจึงเกิดการแย่งชิงกันเกิดขึ้นชาวบ้านที่นี่มีผู้นําอย่างต้าเฉินผู้ที่คอยปกป้องหมู่บ้านของตอนจากผู้ลุกลานทุกคน แม่ทัพฉีได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพวกชาวบ้านที่อยู่ที่นี่และเขาได้เลือกเราว่าคนในหมู่บ้านนี้จะต้องเข้ามาเป็นทารของแม่ทับฉีให้ได้หลังจากนั้นไต้เท้าหูก็ได้เรียกแม่ทับฉีเข้ามาพบไต่เท้าหูได้ยินคนมาบอกว่าแม่ทับฉีเอาเรื่องที่ใต้เท้าหูเป็นขุนนางที่ชอบติดสินบนกับพวกมีอำนาจและที่ใต้เท้าหูได้ตำแหน่งมาเพราะเงินที่ซื้อตำแหน่งนี้มาได้แม่ทับฉีเอาเรื่องของเขาไปเลนทายกับแม่ทับอยู่ได้ฟังจนเป็นเรื่องสนุกปาก ทำไมไต่ถาหูไม่พอใจไต่ถาหูช่วยแม่ทับฉีจากการถูกจับที่แม่ทับฉีรอดคดีมาได้ก็เพราะเงินพวกนี้ไต่ถาหูจึงขอให้แม่ทัพฉีอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองอีกแม่ทับฉีเก่งในการลบแต่การเมืองแม่ทับฉีไม่มีความรู้จึงขออย่าทำแบบนี้อีกและเงินก้อนนี้ไต้เท้าหูยกให้แม่ทับฉีเพื่อตั้งกองทัพใหม่ขึ้นมาแม่ทับฉีไม่มีคำพูดใดๆที่จะขอโทษสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเขาได้แต่พูดขอบคุณที่ช่วยมาโดยตลอดแล้วแม่ทับฉีก็เดินจากไป หน้าที่ต่อไปของแม่ทัพฉีนั่นก็คือทำยังไงให้พวกชาวบ้านพวกนี้เข้ามาร่วมกับกองทัพของพวกเขาให้ได้ตาเฉินพูดกับทุกคนชัดเจนว่าถ้าใครเข้าร่วมกองทัพถือว่าเป็นศัตรูกับเขายังไงพวกชาวบ้านก็ไม่มีวันเข้าร่วมกองทัพแน่แม่ทัพฉีจึงต้องการจะคุยกับตาเฉินทุกคนไม่อยากจะต้อนรับแม่ทัพฉีตาเฉินจึงบอกให้แม่ทัพกลับไปซะหน้าที่ในการรลบไม่ใช่ของพวกเขา แม่ทับฉีจะยืนข้อเสนอกับชาวบ้านที่นี่ถ้าชาวบ้านที่นี่เขาร่วมลบกับแม่ทับฉีแม่ทับฉีจะส่งทหารมาคุ้มกันชาวบ้านที่นี่และแลกทองคำครอบครัวของทุกคนจะปลอดภัยจากพวกที่ต้องการแลกทองคำแต่ดูท่าทางแล้วต้าเฉินก็ไม่ได้สนใจข้อเสนอนี้แม่ทับฉีจึงถามไปว่าแล้วจะให้เขาทำยังไงต้าเฉินถึงจะเข้าร่วมกับแม่ทับฉีได้ต้าเฉินจึงเสนอไปว่าถ้าอย่างนั้นต้องดวลหมัดกัน ตาเฉินอยากจะรู้ฝีมือแม่ทัพคนนี้แม่ทัพฉีรับข้อเสนอนี้ทันทีและการต่อสู้มือเปล่าตาเฉินไม่อาจจะสู้แม่ทัพฉีได้ตาเฉินจึงต้องใช้อาวุธแต่เขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรแม่ทัพฉีได้จนตาเฉินเกิดพลาดทำให้เสาลม้มและลูกของตาเฉินที่อยู่ด้านบนกำลังจะตกลงมาทำให้แม่ทัพฉีจึงรีบเข้าไปช่วยและนั่นก็ทำให้ตาเฉินได้เห็นถึงความดีของแม่ทัพรักชีวิตทุกคนพร้อมเข้าช่วยเหลือคนที่อ่อนแอ ตาเฉินจึงตกลงจะเข้าร่วมกองทัพของแม่ทัพฉีและให้แม่ทัพฉีทําตามสัญญาให้ส่งทหารมาดูแลคนในหมู่บ้านและแร่ทองคําและก็ถึงเวลาในการฝึกแม่ทัพฉีได้คิดค้นวิธีรับดาบของสมุไรของพวกญี่ปุ่นโดยทัวนนี้จะมีหลายแขนงที่สามารถรับดาบของพวกจนสลัดได้พร้อมติดกิง่งหมายในการอำพรางอาวุธ การฝึกของพวกเขาต้องฝึกกันอย่างหนกักและคิดขนปืนในการตอบโต้สตูนั่นก็คือปืนสามตาที่มีความรุนแรงไม่แพ้ปืนของพวกจนสลัดพร้อมกับโลที่ทำขึ้นมาใหม่ให้มีความหนามากขึ้นเพื่อจะป้องกันกระสุนจากปืนของข้าศึกได้ ่วนเสือเท่าคามาสะวาได้รวบรวมกำลังได้มากถึงสองหมื่นนายมากกว่าเดิมหลายเท่าพวกเขาได้เดินทับเรือมาถึงท่านาวแล้วพร้อมวางแผนในการโจมตีทหารมีอีกครั้งโดยครั้งนี้เสือเท่าต้องการจัดการแม่ทัพฉีถ้าไม่มีแม่ทัพคนนี้ศึกครั้งนี้พวกเขาจะต้องชนะอย่างแน่นอนพวกเขาได้ยินมาว่าแม่ทัพฉีได้คัดทหารใหม่เขาร่วมกองทัพมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นศึกครั้งนี้ไม่อาจจะประมาทกองทัพมิงได้ องชายเหมาที่มั่นใจในกำลังของต้นเป็นอย่างมากพวกเขามีกำลังมากกว่าพวกหมิงแล้วทำไมเสือเทาไม่ยอมบุกเมืองหลวงสักทีองค์ชายเหมาอยากจะฆ่าแม่ทัพฉีเร็วๆเพื่อจะได้จัดการคนที่เก่งคนนี้ออกไปให้พ้นทางและองค์ชายเหมายังสงสัยว่าทำไมเสือเทาต้องแบ่งทัพออกเป็นสามทัพด้วยทำไมไม่รวมทัพแล้วบุกเมืองหลวงเลยเสือเทาจึงบอกแผนการของเขาให้ทุกคนได้รู้การศึกครั้งนี้เสือเทาต้องการชนะเท่านั้นห้ามแพ้ด้วยเด็ดขาดเสือเทาได้วางกองรบออกเป็น3ากองทัพ ทัพแรกคือทัพของโลนินโดยจะทําการบุกโจมตีที่เมืองหนิงไห่จะทําให้ทัพหมิงยุ่งกับการโจมตีพวกโลนินทัพที่สองพวกเขาจะนาทหารบุกเข้าเมืองไทโจเมืองหลวงและกองทัพส้ายจะบุกโจมตีเมืองฉินเหอเมืองที่มีครอบครัวของเหล่าทหารและครอบครัวของแม่ทัพฉีอยู่ที่นั่นระว่างปกป้องบ้านเมืองกับปกป้องครอบครัวแม่ทัพฉีจะต้องเลือกสักทางและจะทําให้พวกเขาได้เปรียบในการโจมตีไม่ว่าแม่ทัพฉีจะเลือกทางไหนก็เป็นผลดีต่อพวกเขา ส่วนทางด้านแม่ทัพฉีกําำลังประชุมวางแผนในการลบตอนนี้พวกจนสลัดมีมากกว่า20,000ืคนไม่เคยมีมากอย่างนี้มาก่อนการวางแผนในการลบในครั้งนี้ต้องรัดกุมเป็นอย่างมากแม่ทัพฉีมีกำลังคนแค่สามคนเท่านั้นตอนนี้แผนการของพวกเขาแทบจะไม่มีเลยไม่รู้ว่าจะรับมือพวกจนสลัดยังไงดีกองทัพพวกจนสลัดกำลังตั้งทัพใกล้กับ3เมืองใหญ่ทั้งเมืองหนิงไห่เมืองไทโจและเมืองฉินเหอพวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกมันจะโจมตีที่ไหนกันแนะ่ แม่ทัพฉีจึงเสนอไปว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะนำกำลังคนของเขาประจำการสักหนึ่งในสามเมืองแห่งนี้เพื่อดูสถานการณ์ถ้าพวกมันโจมตีเมืองไหนคอยยกทัพไปช่วยเมืองนั้นไต้ทาวหูก็เห็นด้วยเขาจึงสั่งการให้แม่ทัพฉยียกกองกำลังไปที่เมืองหนิงไห่ส่วนไต้ทาวหูจะอยู่สั่งการที่เมืองไทโจและเมืองฉินเหอไม่ใช่เมืองใหญ่ไม่มีอะไรที่พวกมันจะเข้าโจมตีได้จึงไม่มีการจัดก,กำลังไปประจำการอยู่ที่นั่น ส่วนพวกโลนินก็ถูกสั่งมายังเมืองหนิงไห่พวกมันไม่มีกลยุทธ์ไม่มีการวางแผนในการสู้รบโลนินพวกนี้นจะชอบพุ่งชนฆ่าศึกแบบไม่มีการกลัวอะไรจนพวกโลนินก็ได้มาเจอกับกองทัพของแม่ทัพฉีอยู่ตรงหน้าพวกมันแล้ว ดูเหมือนว่าพวกโลนินพวกนี้ไม่มีความกลัวต่อกองทัพหมิงเลยและหัวหน้าโลนินจึงสั่งให้บุกทันทีแม้ทัพฉีที่เห็นโจสลัดที่มีไม่ถึง2 0,000ื่นนายเขาจึงบอกให้แยกขบวนทัพเพื่อพวกมันซุ่มโจมตีพวกเขาได้ทาหารมิงตั้งโล่พร้อมตั้งแนวรับพวกโลนินจึงเตรียมปืนพร้อมยิงปืนถูกยิงออกไปแต่ก็ไม่อาจจะทําอะไรโล่ของทหารมิงได้เพราะโล่พวกนี้คือโล่ที่ทําขึ้นมาใหม่เพื่อรับมือกับปืนของพวกมัน หัวหน้าโรนินเห็นอย่างนั้นยิ่งสั่งบุกประจันบานทันทีการลบของพวกโรนินไม่อาจจะทำอะไรพวกทหารมิงได้ทหารมิงมีทั้งปืน3ามตาโลที่แข็งแกร่งและหอกแบบใหม่ที่รับมือกับดาบสมุไรโรนินที่ไม่อาจจะสู้ได้หัวหน้าของโรนินยิ่งสั่งให้ถอยทันทีการลบในครั้งนี้ทำห้พวกโรนินตายไปกว่า30คนแต่ทหารมิงไม่มีการสูญเสียจนพวกเขาได้สารตอนนี้ทหารญี่ปุ่นกำลังมุงหน้าไปยังเมืองชินเหอเมืองที่ครอบครัวของพวกเขาอยู่ที่นั่น ทหารทุกคนต่างกังวลใจเป็นห่วงครอบครัวของตัวเองเป็นอย่างมากพวกเขาอยากจะกลับไปช่วยครอบครัวของตัวเองแม่ทัพฉีก็บอกว่าอย่าให้ค่าศึกหลอกพวกเขาได้แม่ทัพจึงอธิบายให้ทุกคนได้ฟังพวกมันต้องการจะหลอกทุกคนให้เดินทัพไปในเมืองที่พวกมันไม่ต้องการจะโจมตีและเมืองที่มันต้องการจะโจมตีมากที่สุดและจะทุ่มกำลังทั้งหมดนั่นก็คือเมืองไทโจเมืองหลวงของแผ่นดินจีนนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงแต่ถ้าพวกมันโจมตีเมืองฉินเหอจริงพวกมันก็คงไม่นำกำลังมากมายขนาดนั้นเข้าสู้รบแน่ และแม่ทัพก็มั่นใจมีคนที่เขาไว้ใจที่ปกป้องที่นั่นได้นั่นก็คือภรรยาของแม่ทัพนั่นเองเธอเก่งในการต่อสู้เก่งในการวางแผนลบไม่ต่างจากแม่ทัพฉีแม่ทัพฉีมั่นใจว่าที่นั่นต้องปลอดภัยแต่ดูท่าทางและทุกคนก็ยังกังวลใจอยู่ดีแม่ทัพจึงสั่งให้นายกองนํากําลังครึ่งหนึ่งกลับไปช่วยเมืองฉินเหอทุกคนจะได้สบายใจแล้วที่เหลือจะโยกทัพไปเมืองไทโจปกป้องเมืองหลวงให้ได้ กำลังคนของพวกเขาเหลือแค่ครึ่งหนึ่งของกองทัพทั้งหมดนายกองยังกังวลใจว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถรับมือทหารญี่ปุ่นถึง20,000นายได้แต่แม่ทัพฉีมั่นใจทหารของเขาทุกคนทหารทุกคนถูกฝึกมาเพื่องานหนี้ปกป้องแผ่นดินจากผู้ลุกลานถึงตายก็ยอมส่วนทางด้านเมืองชินเหอที่มีทหารประจำการแค่200นายเท่านั้นตอนนี้ทหารญี่ปุ่นบุกมาถึงเมืองชินเหอแล้วฮูเยนจึงสั่งให้รวมคนพวกเธอจะต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านของพวกเธอเอง ผู้หญินจะควบคุมกองทัพนี้เองทหารทั้งชายและหญิงเขาร่วมรบเพื่อปกป้องบ้านเกิดของตัวเองส่วนในกองของแม่ทัพฉีที่กําลังเร่งเดินทัพกลับไปช่วยเมืองฉินเหอพวกเขาเร่งเดินทัพกลับไปช่วยครอบครัวของพวกเขาให้ได้ตาฉักมายังแม่ทัพฉีตอนนี้เขาเร่งเดินทัพใกล้เมืองไทโจแล้วจนมีม้าเร็วเข้ามาบอกว่าตอนนี้พวกญี่ปุ่นได้ตั้งค่ายห่างจากเมืองไทโจอยู่ซี่หลีส่วนในเมืองใต้เท้าหูและทหารสามพันนายกำลังจัดทัพเพื่อปกป้องเมืองไทโจ จนถึงเวลาที่แม่ทัพฉีได้บุกเข้ามาในเมืองแต่ก็ต้องมาเจอกับกองทัพญี่ปุ่นที่จัดทัพเพื่อบุกโจมตีทหารมิงเขาจัดการทหารญี่ปุ่นทั้งโลที่หนาขึ้นและทวนที่มีหลายแขนาดขบวนทัพและอาวุธที่แปลกใหม่เสือเท่าไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเขาจึงสั่งให้ทหารเขาปิดล้อมทั้งด้านหน้าและด้านหลังในค่ะให้หมด และทหารหมิงก็ถูกปิดล้อมทั้งสองด้านพวกมันใช้ไม้ไผ่ยาวทะลวงโล่ของพวกเขาจนตอนนี้ขบวนลบของแม่ทัพฉีจะต้านไม่ไหวแล้วแม่ทัพฉีจึงสั่งให้ทุกคนถอยทัพเขาซอยแคบแม่ทัพฉีต้องการตัวแม่ทัพของพวกมันหามันให้เจอเขาจึงขึ้นไปที่สูงเพื่อหาตัวเสือเท่าให้เจอตอนนี้เขาเจอเสือเท่าแล้วแม่ทัพฉีจะนำทางบนหลังคาแล้วให้ทหารตามเขามา ส่วนทางด้านเสือเทามิหานมารายงานว่าทัพของแม่ทัพฉีได้แบ่งกําลังไปตามตอกซอกซอยเพื่อจะเข้ามาถึงตัวเสือเทาเสือเทาจึงวางแผนรับมือเขามีแผนจะต้อนใ้พวกแม่ทัพฉีไปยังถนนใหญ่แล้วจะตีวงล้อมและสังหารทั้งหมดเสือเทาจึงสั่งให้องชายเหมาและพวกโลนินอยู่หลังถ่ายปกป้องค่ายตั้งที่มั่นให้ได้ ดูท่าทางองค์ชายเหมากับไม่พอใจในคำสั่งนี้เขาต้องการจะลบเพื่อจะฆ่าแม่ทัพฉีแต่นี้ให้อยู่หลังถ่ายคำสั่งของเสือเท่าองค์ชายเหมาจึงไม่สามารถที่จะขัดได้ส่วนพวกแม่ทัพฉีพยายามฝ่าทหารญี่ปุ่นเข้าไปใกล้เสือเท่าให้ได้มากที่สุดตอนนี้แม่ทัพฉีได้อยู่หน้าของเสือเท่าแล้วแม่ทัพฉีจึงสั่งให้บุกทันทีแต่พวกเขาก็ต้องเจอปืนและธนูด้วยถล่มอย่างหนักจนไม่อาจจะเคลื่อนพลเข้าใกล้เสือเท่าได้พวกเขากำลังถูกปิดล้อมอย่างหนักถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกเขามีหวังต้องจบชีวิตทีี่่่นะ ส่วนองค์ชายเหมาและหัวหน้าโลนินที่อยู่หลังท้ายกระบวนหลบพวกเขาต้องการจะลบเป็นอย่างมากแต่ติดที่มีคําสั่งของเสือเท่าหัวหน้าโลนินจึงเข้ามาบอกว่าถ้าอยากจะลบก็ควรจะสู้ไม่ต้องฟังคําสั่งของเสือเท่าแล้วท้าทับของพวกโลนินและทับขององค์ชายเหมาร่วมมือกันศึกครั้งนี้ต้องชนะอย่างแน่ ในนั้นก็ทําให้องค์ชายเหมาก็เห็นด้วยเขาจึงไม่สนใจคําสั่งของเสือเท่าอีกต่อไปแล้วพวกเขาจะเป็นทับหน้าฆ่าไม่ทับฉี่ให้ได้ผลปืนขององค์ชายเหมาเขาประจําการเสือเท่าเห็นอย่างนั้นก็เลือมไม่พอใจทําไมไม่ยอมทําตามแผนแต่เสือเทาก็อยากจะดูฝีมือลูกศิษย์คนนี้เหมือนกันว่าเขาจะจัดการไม่ทับฉี่ทาตามที่เสือเท่าสอนมาได้หรือเปล่าปืนชุดแรกถูกยิงออกไปปืนญี่ปุ่นกําลังจะฆ่าทหารมิงทุกคนได้รับบาดเจ็บหนัก พวกโลเนนจึงจะเข้าไปปิดเกมนี้แต่ขนาดนั้นเองผลปืนของแม่ทัพฉีเข้ามาช่วยได้ทันปืนใหญ่ของทัพหมิงถล่มญี่ปุ่นไปอย่างหนักจากที่ญี่ปุ่นได้เปรียบพวกมันกับต้องเสียทายกับทหารหมิงจนได้แม่ทัพฉีกำลังจัดการพวกมันให้หมดส่วนทางด้านเมืองชินเหอตอนนี้ทหารญี่ปุ่นกำลังโจมตีเมืองอย่างหนักโหยินและชาวบ้านพยายามปกป้องเมืองอย่างเต็มทีตอนนี้พวกมันกำลังพังประตูเมืองเข้ามาแล้วทหารญี่ปุ่นระเบิดประตูเมืองได้สำเร็จพวกมันกำลังเข้าล่นง,งานทุกคน และขณะนั้นเองนายกองของแม่ทัพฉีก็มาถึงจนได้พวกเขาเร่งช่วยทุกคนสู้และสุดท้ายทหารหมิงก็สามารถจัดการทัพของญี่ปุ่นลงไปได้พวกเขาสามารถปกป้องเมืองฉินเหอได้สําเร็จส่วนทางด้านเสือเทาที่ตอนนี้แทบไม่ือทหารแล้วพวกเขาต้องถอยทัพกันอีกครั้งแม่ทัพฉีและทหารเขาพยายามไล่ล่าเสือเทาเพื่อจะปิดศึกในครั้งนี้ให้ได้จนสุดท้ายแม่ทัพฉีก็ตามมาทัน เสือเท่าที่เห็นอย่างนั้นจึงสั่งให้องค์ชายเหมาเรียบขึ้นเรือนหนีไปเสือเท่าไม่อาจจะไปกับองค์ชายได้ตนไม่สามารถไปสู้หน้าใครได้อีกแล้วเพราะตัวเองต้องพ่ายแพ้ทับหมิงถึงสองครั้งเสือเท่าจึงขอสู้ตายอยู่ที่นี่ก่อนจากกันเสือเท่าได้ย้ำว่าอย่าได้ทำสงครามกับทหารหมิงอีกต่อไปเพราะทหารหมิงแข็งแกร่งเกินไปที่พวกเขาจะต้านได้องค์ชายเหมาได้ขึ้นเรือและจากไป ส่วนเสือเท่าก็รอไม่ทับฉีเพื่อการต่อสู้นี้จะได้ตัดสินกันทางคู่จึงเข้าดวลดาบและการฟันดาบครั้งแรกดาบของแม่ทับฉีถึงกับพักทันทีดาบของญี่ปุ่นคมเป็นอย่างมากแม่ทับฉีจึงต้องใช้ดาบแบบนั้นในการต่อสู้เสือเท่าที่อายุมากแต่ฝีมือการต่อสู้ก็ไม่ธรรมดาการต่อสู้ที่กินเวลานานก็เริ่มทําให้เสือเท่าเหนื่อยเริ่มจะไม่ไหวแล้ว และสุดท้ายเสือเท่าก็ไม่อาจชนะแม่ทัพฉีได้เสือเท่ายอมรับว่าแม่ทัพฉีเก่งกว่าเขาและเสือเท่าก็ขอตายด้วยคมดาบของตัวเองทหารนหมิงสามารถกำจัดพวกจอนสลัดได้สำเร็จไม่มีการลุกลานจากพวกญี่ปุ่นแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าซ่ง能够收复失地，我绝不让任何一个百姓在大。 ในสมัยเศร้าฉิงในปี32ององจินของแควนจินเขาได้รวบรวมกองทัพมากมายทั้งทหารมาและทะหารลาบโดยอองจินได้มีแผนการที่จะเข้าโจมตีแควนซงเพื่อต้องการรวบรวมแผ่นดินเข้าด้วยกันและตนจะได้มีอำนาจในการปกครองทั้งหมด แต่ทว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพวกชาวบ้าลลนและนรบของแควนซงไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆพวกเขาได้ลุกขึ้นมาก่อตั้งกองทัพเพื่อขับไล่ผู้ลูกหลานอย่างแควนจินออกไปจากบ้านเมืองของตนแต่องจินก็ยังสามารถเข้ายึดเมืองมาได้บางเมืองในเขตปกครองของแควนซงอ,องจินจึงต้องการกำลังทหารจากแควนซงที่เขายึดมาได้เพื่อรวบรวมในการศึกในการยึดเมืองต่อไป องจินจึงได้ส่งแม่ทัพหูเฮอป้าแม่ทัพที่เก่งขององจินพร้อมด้วยทหารกว่าสองพันคนให้ไปยังเมืองซื่อเฟื่องจ่าของแคว้นซงเพื่อเกณฑ์นคนในเมืองเข้ามาเป็นทหารของพวกเขาให้ได้แต่การทําอย่างนั้นชาวเมืองก็ไม่อาจจะยอมรับได้พวกเขาจึงได้ก่อาการปฏิวัติเพื่อขับไล่ทหารของแคว้นจิงออกไปจากแผ่นดินโดยมีผู้นํากลุ่มปฏิวัติเขามีชื่อว่าโยอัน นักรบฝีมือการต่อสู้เป็นเลิศเขาได้นําพานักรบของเขาเข้าจัดการทหารของแม่ทัพหูเฮอร์าจนสามารถจัดการทหารจินไปได้ทั้งหมด2,000คนแต่โยอันก็ต้องสูญเสียพี่น้องไปไม่น้อยเหมือนกันแม่ทัพหูที่ตอนนี้กําลังบาดเจ็บและต้องการจะหนีเอาตัวรอดระหว่างหลบหนีแม่ทัพก็ได้เผชิญหน้ากับซวงหัวนักรบสาวที่เก่งในการใช้ธนูและเป็นคนรักของโยอัน เธอยิงธนูโดนแม่ทัพเขาอย่างจังแต่แม่ทัพเขาพยายามเข้าเล่นงานสวงหัวและนั่นก็ทําให้น้องชายของเธอเขามาปกป้องพิ่สาาของตนจนเขาถูกหอกแทงเข้าอย่างจังและโอกาสนั้นก็ทาให้แม่ทัพหูวอาตายไปได้เพียงคนเดียวสวงหัวเธอเสียใจเป็นอย่างมากน้องคนเดียวของเธอเธอไม่อาจจะปกป้องได้และเธอก็สัญญาว่าเธอจะแก้แค้นให้น้องชายคนนี้ได้ตอนนี้พวกเขาไม่มีทหารมากพอที่จะต่อกรกับทหารจีนได้พวกเขาต้องหาทหารจะเข้าร่วมกับพวกเขาให้ได้โดยเร็ว และจุดหมายของโยอันนั้นก็คือเมืองไทอันเมืองที่อ๋องจินยังไม่สามารถยึดม,มาได้คนที่เหลือจึงยิบเดินทางไปที่นั่นจนพวกเขาเดินทางมาถึงเมืองไทอันจนได้เมืองไทอันเป็นปราการชั้นดีหลอมรอบด้วยกำแพงเมืองที่มีขนาดใหญ่มีทหารประจำการตลอดกำแพงและนั่นจึงทำให้อ๋องจินไม่สามารถยึดเม,มืองนี้มาได้ถึงจะส่งทหารมาโจมตีกี่ครั้งก็ไม่สามารถบุกเข้าเมืองได้และนี่คือเป้าหมายของโยอันต้องเข้าร่วมกับพวกไทอันให้ได้ แต่การมาของโยอันนั้นก็ไม่ได้ถูกต้อนรับจากทหารไทอันในด่านอย่างจางอันกัวผู้ที่ดูแลกำแพงเมืองได้ยิงธนูให้รู้ว่าห้ามเข้ามาในเขตเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตในด่านจึงบอกให้โยอันออกไปจากที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ลีภยัยโยอันจึงบอกว่าพวกเขาเป็นกองทัพปริวัติของเมืองซื่อเฟิงจา๋าโยอันต้องการเจอเพื่อนเก่าของเขาที่อยู่ที่นี่ ตาชักมปยังด้านในของเมืองไทอันท่านจอมพลเกลืองจีและที่ปรึกษาเจียลุยกําลังโต้เถียงกันท่านจอมพลต้องการออกไปรบเพื่อขับไล่ทหารจีนออกไปจากแผ่นดินแต่ที่ปรึกษาอย่างเจียลุยเขากลับไม่เห็นด้วยท่านจอมพลต้องการต่อสู้กับทหารจีนที่ตอนนี้กําลังขดเสบียงเพื่อเข้ามาในแคว้นซงถ้าพวกมันทําสําเร็จทหารจีนจะยิ่งมีกําลังในการโจมตีพวกเขาได้ท่านจอมพลจึงต้องการสก,กัดพวกมัน เจียลุยเข้าใจความต้องการของท่านจอมพลแต่ทหารพวกจีนมีถึง5,000คนถ้าสู้ในลานกว้างพวกเขาที่มีน้อยกว่ายังไงก็ไม่อาจจะสู้พวกมันได้ยังไงศึกครั้งนี้ต้องมีแผนการที่ดีก่อนที่จะลงมือจนมีทหารคนหนึ่งเข้ามาบอกว่ามีกลุ่มบริวัติจากเมืองซื้อฟั่งจามารออยู่ที่นอกกำแพงเมืองผู้นำของเขาที่มีชื่อว่าโยอันโยอันบอกว่าเขาเป็นสหายสมัยเรียนกับเจียลุย เจียลุยได้ยินอย่างนั้นเขาจำชื่อนี้ได้ขึ้นใจเจียลุยจึงบอกว่าเขาไม่ขอบพบชายที่ชื่อโยอันคนนี้ด้วยเด็ดขาดเพราะเจียลุยมีอดีตที่เขาโกรธโยอันอย่างมากย้อนกลับไปเมื่อโยอันและเจียลุยได้เรียนด้วยกันจนเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างมากทั้งคู่จบการเรียนเจียลุยผู้ที่ต้องการจะเข้ารับราชการสอบเป็นขุนนางแต่ขุนนางที่เจียลุยจะสอบกับเป็นขุนนางองขว้ญจิน และนั่นก็ทำให้โยอันจึงไม่ต้องการให้เจียลุยเพื่อนของเขาต้องเข้าไปอยู่กับพวกจีนจนโยอันวางแผนมอมเหล้าเจียลุยนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน3วันสามคืนจนเจียลุยไม่สามารถไปสอบได้และนั่นก็ทำให้เจียลุยพลาดโอกาสที่เขารอคอยมานานเจียลุยจึงโกรธเพื่อนคนนี้เป็นอย่างมากถึงขั้นได้ตัดขาดความเป็นเพื่อนตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้แต่เจียลุยก็ไม่ได้ใจดำขนาดนั้นเขาได้สั่งให้เอาสเสบียงให้พวกโยอันไปหนึ่งเกวียนแล้วไล่พวกเขาออกไปจากที่นี่ นายด่านนำสเสบียงมาให้และไล่พวกโยอันออกไปจากที่นี่โยอันจึงบอกว่าสเสบียงนี้เขาจะรับไว้แล้วฝากไปบอกเจียลุยด้วยว่าเขาจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้เจอเจียลุยพวกโยอันต้องปังกลักอยู่นอกเมืองไม่ยอมไปไหนรอจนกว่าเจียลุยจะยอมพบกับเขาส่วนทางด้านแม่ทัพหูที่เขาได้รับบาดเจ็บหนักและพาตัวเองมาถึงค่ายของ,ององจินจนได้แม่ทัพจึงรีบเข้าไปหาองจิน แม่ทัพขอโทษกับความผิดพลาดในครั้งนี้แม่ทัพนำทหาร2 0 0พันนายพปตายในการศึกครั้งนี้แม่ทัพจึงขอรับโทษเขาสุควรคนตายเพื่อชดใช้โทษในครั้งนี้แต่แม่ทัพมีเรื่องที่อยากจะขอก่อนที่เขาจะถูกลงโทษแม่ทัพขาต้องการจะฆ่ายโยอันตูที่เขาแข็งใจเป็นอย่างมากถ้าเขาจัดการโยอันได้แล้วเขาจะยอมให้ลงโทษทันทีองจีนไม่ต้องการที่จะลงโทษแม่ทัพและบอกให้เขารีบไปทำแผลให้แผลหายดีแล้วคอยยกทัพไปจัดการพวกมัน อ,องจินจึงเรียกลูกสาวของเขาเข้ามาเธอมีชื่อว่าเหมยเออเหมยเออบอกว่าชายที่ชื่อย่ออันนั้นเก่งในการลบเป็นอย่างมากชื่อเสียงของเขาดังไปทั่วแผ่นดินเหมยเออจึงอาสาจะจัดการชายคนนี้เองแต่อ,องจินก็ไม่ไอนุญาตให้ลงมือในตอนนี้ตอนนี้กองทัพของพวกเขากำลังรวบรวมคนต้องรวบรวมคนให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยจัดการแขวนโซงให้รลบคาภายในศึกครั้งเดียวและอ,องจินได้สั่งให้ลูกสาวหาตัวของยออันให้เจอว่าเขาอยู่ที่ไหนและห้ามลงมือด้วยเด็ดขาดจนกว่าท่านอ,องจะสั่ง ไมยเอ๋อรับคำสั่งของพ่อส่วนทางด้านโยอันพวกเขาก็ยังปักหลักรออยู่ที่หน้าเมืองไทอันตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว3วันโดยพวกโยอันมีสเสบียงมากพอที่จะอยู่แบบนี้ได้หนึ่งเดือนพวกเขาจึงจะอยู่แบบนี้ต่อไปจนเจียลุยไม่อาจจะทนได้แล้วเขาจึงยอมที่จะคุยกับโยอันอยากจะรู้ว่าโยอันต้องการอะไรกันแน่นี่เป็นการเจอกันในรอบหลายปีเจียลุยจึงถามเพื่อนเก่าอย่างโยอันไปว่าเขามาที่นี่ทำไมโยอันจึงตอบไปว่า เมืองซื้อฟงจาทุกทหารจีนทำลายจนไม่เหลืออะไรแล้วเขามาที่นี่เพื่อจะสมัครเข้าร่วมกับเมืองไถอันแต่ดูท่าทางแล้วเจียลุยไม่ต้องการต้อนรับเพื่อนคนนี้เลยแต่ยูอันก็ยังยืนยันว่าเขาจะเข้าร่วมกับทหารไถอันนี้ได้เจียลุยจึงคข้อเสนอไปให้กับยูอันถ้าเขาทำได้ยูอันจะได้เข้าไปอยู่ในเมืองและเป็นพวกของเจียลุยทันทีโดยข้อเสนอในครั้งนี้ตอนนี้มีกองทัพจีน5 0 0พันนายกำลังขนสเสบียงและมุ่งหน้ามาทางนี้ เจลุยจะให้ทหาร800นายกับโยอันให้โยอันทำศึกครั้งนี้ให้ได้เจลุยคิดว่าข้อเสนอนี้เป็นไปได้ยากที่โยอันจะรับแต่โยอันเขากลับรับข้อเสนอนี้และบอกอีกว่าเขาขอคนแค่5้0อคนเขาจะพิสูจน์ให้รู้ว่าคนน้อยสู้กับคนมากก็มีทางชนะได้เช่นกันจนวันที่ทัพจีนเดินท,ทางมาถึงช่องเขาโยอันได้วางแผนในการซุ่มโจมตีค่าศึกเขาจะโจมตีไม่ให้พวกมันรู้ตัวได้ ตอนนี้ทัพจินมาถึงจุดที่จะลงมือแล้วโยอ่านจึงสั่งการให้เข้าโจมตีทันทีอาวุธแลกที่เข้าโจมตีทัพจินนั้นก็คือลูกไฟขนาดใหญ่ไปลงมาจากเขาเข้าเล่นงานทัพจินที่ดังแนวรับจนแนวรับของทัพจินแตกพ่ายไปแล้วต่าของโยอ่านเข้าจัดการฆ่าทหารจินทันที กำลังคนแค่5 0 0อนต้องต่อสู้กับ5 0าพันมันเป็นไปได้ยากที่จะชนะได้โยอันที่ตอนนี้กำลังต่อสู้แต่ก็ต้องโดนพลนทนูจีนเขาเล็งยันพวกเขาจนได้ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต้องถูกฆ่าตายจนไม่มีเหลือแนะ่โยอันจึงต้องฆ่าแม่ทัพของพวกมันนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดโยอันฝ่าทหารเขา้าายแกล้แม่ทัพจีนมากที่สุดแล้วเขาก็สามารถสังหารแม่ทัพของพวกมันลงไปได้จัดการหัวได้เดี๋ยวหางมันก็จะล้มเอง และนั่นก็ทําให้พวกเขาสามารถชนะศึกในครั้งนี้ได้สเบียงมากมายที่พวกเขายึดมาได้ก็ถูกนําเข้าไปยังเมืองไทอ่นานแจกจ่ายให้ทุกคนเท่าเท่ากันตอนนี้โยอ่านทําตามที่เจรุยเสนอมาได้สําเร็จแล้วคน5 0 0คนสู้กับ5,000ันคนชื่อเสียงของโยอ่านก็ดังไปทั่วเมืองผู้คนต่างยินด,ดีที่คนเก่งแบบนี้เขาร่วมทับกับพวกเขาด้วยแต่มีหนึ่งคนที่ไม่พอใจกับการชนะในครั้งนี้นั่นก็คือนายด่านจางผู้ที่อิจฉาค,ความสําเร็จของโยอ่าน ส่วนท่านจอมพลเขายินดีกับการชนะในครั้งนี้เป็นอย่างมากและขอต้อนรับโยอ่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไทยอ่านส่วนเจลุยก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะตอนเป็นคนเสนอข้อตกลงครั้งนี้เองแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนทั้งสองดีขึ้นเจลุยก็ยังโกรธโยอัานอยู่ดีท่านจอมพลก่อนที่เขาจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายในเวลาที่ท่านจอมพลได้ก่อการกบฏพวกเขามีการแค่ประมาณสิกว่าคนในการก่อตั้งกลุ่มจนถึงตอนนี้พวกเขามีการหลักร้อยหลักพันเข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างมาก เจลือก็ยังต้องการจุดประสงค์ที่โยอันมาที่นี่อยากจะให้โยอันพูดมาตรงๆโยอันจึงบอกว่าเมื่อหนึ่งเดือนก่อนแม่ทัพู่จะทัพจีนได้นำทหารสองพันนายบุกฆ่าชาวบ้านที่เมืองซื่อเฟิ่งจามีผู้รอดชีวิตไม่กี่คนที่เขาพามาที่นี่และที่สําคัญจะจัดการนั่นก็คือแม่ทัพโหต้องแก้แค้นให้พี่น้องที่ตายไปฮีได้และยังมีเรื่องที่สําคัญกว่านั้นแต่ก็ต้องให้ท่านจอมพลช่วยในเรื่องนี้ โยอันเขาจึงบอกอีกว่าสิ่งสำคัญในตอนนี้ต้องรวบรวมกำลังปฏิวัติทั้งหมดและเป็นฝ่ายโจมตีพวกมันบ้างขับไล่พวกจินออกไปจากแผ่นดินของพวกเขายึดแผ่นดินกลับคืนมาแต่เจลุยกับไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากการกระทำแบบนั้นก็ยิ่งเสี่ยงให้ทุกคนมีตายในสนามรบพวกทหารจินมีมากกว่าที่พวกเขาเขตเจลุยจึงไม่ขอเอาด้วยกับเรื่องนี้แต่ดูท่าทางแล้วท่านจอมพลต้องการที่จะสู้เห็นด้วยกับโยอันโยอันจึงบอกแผนการให้ทั้งสองนี้เข้าใจ ตอนนี้เมืองไทอันได้ดิดกับเขาไทซานจะทางเหนือขวางแม่น้ำจากทางใต้ดูเป็นสถานที่รักษาการได้ง่ายแต่ยากที่จะโจมตีพวกเขาได้แต่มันก็ยังมีข้อเสียนั่นก็คือเมืองไทอันอยู่ศูนย์กลางของเมืองใหญ่ทั้ง4เมืองเมืองเยี่ยนโจวเมืองจีนานเมืองซื่อวุยและเมืองจื่อชวนทั้ง4เมืองที่ตกเป็นของององจินแล้ว ถ้าทั้งสี่เมืองรวมกำลังแล้วบุกความกันเมืองไทอันก็อาจจะต้านไม่ไหวย่อันจึต้องการจะยึดเมืองทั้ง4ี่คืนมาแล้วรวมเมืองทั้ง4ี่เข้าด้วยกันเพื่อจะบุกโจมจีอองจินตอนนี้กองทัพขององจินยังมัวยุ่งอยู่กับสงครามทางตอนใต้ทั้งสี่เมืองจะไม่มีทหารคุ้มกันมากมายเท่าไหร่และนี่คือโอกาสสุดท้ายของพวกเขาแล้วแผนการของยวอันถือว่าย,ยอดเยี่ยมจะทําได้จินอย่างที่วางแผนพวกเขาจะสามารถขับไล่ผู้ลุกลานออกไปได้ท่านจอมพลเห็นด้วยเป็นอย่างมากและพร้อมสนับสนุนยุอันเต็มที แต่เจราลุยก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีมันเสี่ยงที่แผนการนี้จะไม่สําเร็จและจะพาทุกคนไปตายเปล่าทหารก็ไม่ได้มีมากมายในการจะไปยึดเมืองทั้ง4เมืองได้และขณะนั้นเองก็มีนักบวชคนหนึ่งเข้ามานักบวชคนนี้เขามีชื่อว่าอี้ตวนเป็นเพื่อนของโยอานเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยหาทหารปริวัติมาได้5,000นนายเพื่อช่วยในเรื่องนี้ ท่านจอมพลจึงสนใจข้อเสนอนี้เจลุยที่ไม่สามารถห้ามแม่ทัพได้จึงต้องตามน้ำไปถ้าอยากบุกโจมตีให้รวมคนให้ได้มากที่สุดเพื่อแผนการครั้งนี้จะได้สำเร็จเจียลุยมีเงื่อนไขในการนำคนของอีตวนเข้ามาที่นี่ก่อนที่จะเห็นทหาร5 0 0 0ันคนที่อีตวนอ้างอีตวนต้องอยู่ที่เมืองนี้เพราะเจียลุยก็ยังไม่อาจจะเชื่อใจชายแปลกหน้าคนนี้อีตวนจึงตกลงและเขาก็ขอให้คนของท่านจอมพลส่งเอกสารให้ทหารปฏิวัติเพื่อให้พวกเขาเคลื่อนกำลังคนมาเมืองไทยอัน จะลุยตรวจสอบข้อความทั้งหมดดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกติอีตวนอาจจะมาในครั้งนี้ทําให้พวกเขาชนะก็ได้อีต่วนและโยอันเป็นเพื่อนที่สนิทกันโดยเมื่อหลายปีอีต่วนโดนทหารจีนจับตัวไปเป็นเชลยศึกและโยอันก็ได้เข้าไปจัดการทหารจีนและช่วยเชลยศึกออกมาได้และนั้นก็เป็นครั้งแรงที่ทั้งคู่รู้จักกันและต่อสู้มาด้วยกันแต่อีต่วนในขอแยกทางเพื่อไปใช้ชีวิตที่สงบสุขไม่ขอยยุ่งเกี่ยวทางสงครามจนได้บวชเป็นพระ โยอ่านจึงไว้ใจเพื่อนคนนี้เป็นอย่างมากทั้งคู่ทั้งเดือมพูดคุยกันกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน ส่วงด้านม้าเร็วที่อี้ตวนให้นําเอกสารไปให้ฝ่ายปฏิวัติกับถูกทหารจีนเข้าเล่นงานยศเอกสารฉบับนี้ไม่อาจจะถึงมือของทหารปฏิวัติได้เอกสารฉบับนี้ได้นําไปให้เหมยเอ,อ๋อลูกสาวของอ๋องจินและนี่คือเอกสารจากสายลับองเธอก็แสดงว่าคนที่เป็นสายลับกับเธอนั้นก็คืออี้ตวนนั่นเองข้อความที่เขียนในเอกสารก็ใช้คําให้ทั้งคู่ได้เข้าใจกันว่าตอนนี้เจอ,อยู่อันแล้วที่เมืองไทอัน เหมยเอ๋อจึงสั่งทหารเตรียมพร้อมว่าเขาจะไปที่เมืองไทอันแต่นายกองก็บอกว่านี่มันเสี่ยงในการถูกโจมตีได้และยังไม่ได้รับคำสั่งจากองจินเลยแต่เธอก็ไม่สนใจเธอจะจัดก,การข้าวโยอันฮีได้ถึงจะทำให้องจินไม่พอใจก็ตามที่ไม่ทำตามคำสั่งขององจินเธอได้เตรียมทหาร800อนายเตรียมพร้อมบุกในตอนกลางคืนและแม่ทัพหูก็จะไปกับเหมยเอ๋อด้วยเพราะเขาต้องการจะแก้แค้นโยอันผู้ที่ทำให้เขาต้องเสียทหารไปสอง2,000ันคน จนเช้าวันต่อมาท่านจอมพลและเจี๋เลยก็ได้นําทหารเข้ามาหาโยอานและบอกไว้ว่าตอนนี้ตาแม่ทับของท่านจอมพลถูกขโมยไปแล้วและคนที่ขโมยนั่นก็คืออี้ตวนเพื่อนของโยอันนั่นเองอี้ตวนหักหลังพวกเขาเข้าแล้วโยอันไม่คิดเลยว่าเพื่อนของเขาที่ไว้ใจอย่างมากจะทําแบบนี้กับเขาได้โยอันจึงขอโอกาสที่จะการเรื่องนี้เองเขาจะนําตาแม่ทับกลับมาให้ได้โยอันรีบควบม้าตามอี้ตวนไปจนเขาสามารถสกัดอี้ตวนได้ โยอันพยายามจะหยุดอีต่วนให้ได้ทางคู่จึงเข้าต่อสู้กันอีต่วนไม่สามารถจะสู้ฝีมือของโยอันได้เขาถูกโยอันเล่นงานแต่โยอันก็ไม่อยากจะฆ่าเพื่อนคนนี้เขาขอให้อี้ตวนขึ้นตาแม่ทับมาและจะปล่อยอี้ต่วนไปอีต่วนที่อั่วตายจึงต้องคืนตาประทับให้กับโยอันและบอกกับโยอันว่าคืนนี้จะมีทหารจีนบุกเข้าโจมตีเมืองไทยอันให้ระวังตัวให้ดีแล้วโยอันก็เดินจากไปแต่อี้ต่วนกับต้องการจะฆ่าโยอันโยอันจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะฆ่าเพื่อนคนนี้ตายด้วยมือของเขาเอง พอตกดึกฐานแป0รนายของเหมยเอ๋อก็มาถึงตอนนี้เธอคิดว่าอี้ตวนอยู่ข้างในเมืองเลยรอสัญญาณโจมตีจากอี้ตวนแล้วสัญญาณไฟก็บอกให้พวกฐานจีนเข้าโจมตีในเมืองโดยเหมยเอ๋จะนำกำลังครึ่งหนึ่งบุกเข้าไปและให้ฐานอีกครึ่งหนึ่งรอยอยู่ที่นี่เพื่อจะเป็นทัพเสริมเผื่อมีอะไรที่ไม่เอ๋ควบคุมไม่ได้เหมยอเอ๋บุกเข้าไปในเมืองแต่กลับมีแต่ความเงียบมันแปลกจนเกินไปแล้วโยอันก็รากฏตัวออกมา พร้อมทหารเข้าปิดลลอมเธอถูกกับดักเข้าแล้วเธอจึงรีบส่งสัญญาณให้ด้านนอกเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่ทันการแล้วพอทับด้านนอกก็ถูกเล่นงานจนไม่มีใครเหลือแล้วตอนนี้เหมยอเอ๋อไม่อาจจะสู้ได้ถ้าสู้ก็มีแต่จะตายอยู่ที่นี่เธอจึงบอกว่าเธอคือลูกสาวขององจินถ้าเธอตายองจินต้องยกทัพทั้งหมดมาจัดก,การเมืองไทอันอย่างแน่นอน โยอันจึงยื่นข้อเสนอถ้าพวกเธอทิ้งอาวุธโยอันจะปล่อยให้ทหารจีนทุกคนกลับบ้านและเธอก็ได้ตัดสินใจเช่นนั้นเพราะตัวเองก็ไม่อยากจะตายอยู่ที่นี่แต่โยอันก็มีข้อแม้ถ้าทหารจีนทุกคนกลับไปได้ยกเว้นแม่ทัพโหโยอันขอดวลดาบเพื่อแก้แค้นให้คนของโยอันโยอันเขาเล่นงานแม่ทัพอย่างหนักแม่ทัพไม่อาจจะเทียวฝีมือของโยอันได้เลยจนแม่ทัพดวลดาบแทนเขาถองไปไหนไม่ได้และคนที่จะสังหารที่แท้จริงนั่นก็คือซ่วงหัวเธอต้องการแก้แค้นให้น้องชายของเธอ แอนแม่ทัพก็โดนดาบของซ่วงหัวจนสิ้นใจไปโดยความสามารถของโยอันเขาได้พิสูจน์ให้คนในเมืองได้เห็นจนท่านจอมพลในเรือโยอันขึ้นมาเป็นเลขาอยู่ข้างกายของท่านจอมพลช่วยสู้รบกับเขาไปทุกสนามรบการขึ้นตำแหน่งของโยอันในครั้งนี้ทําให้ในายด่านจางไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาทํางานอย่างหนักเพื่อจะได้ขึ้นมาเป็นตําแหน่งเลขาแต่กลับเลือกคนที่เพิ่งมาไม่นานขึ้นมารับตําแหน่งนี้ทําให้ในายด่านไม่พอใจและเดินออกไปจากพิธี อยอันเขาได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งเลขาเขาบอกทุกคนว่าเขาจะรวบรวมคนให้ได้มากที่สุดเพื่อต่อกรกรับทัพจีนขับไล่พวกมันออกไปจากแผ่นดินซงทําให้บ้านเมืองสงงสุขอีกครั้งหลังจากนั้นแผนการโจมตีทั้ง4ี่เมืองก็ได้เริ่มขึ้นพวกเขาทุ่มกาลังทั้งหมดบุกเข้าโจมตีไม่อาจที่จะแพ้ได้เมืองแรกถูกโจมตีและยึดมาได้เมืองสองเมืองสามก็ตามมาตอนนี้พวกเขาสามารถรวมทั้งสามเมืองเข้าด้วยกันได้แล้วก็เหลือแค่เมืองจื่อชวนเท่านั้นที่พวกเขาจะไปชิดมาให้ได้ การเข้ายึดเบืองทหารทุกคนต้องมีกฎในการกระทำกับเฉลยศึกและพวกชาวบ้านนั่นก็คือห้ามพ้นของมีค่าและทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนเมื่อถึงที่ชาวบ้านยอมแพ้นายด่านเขากลับไม่คิดแบบนั้นนายด่านและทหารคนหนึ่งได้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งและได้เห็นชาวบ้านกำลังซ่อนตัวจากสงครามนายด่านเขากลับสั่งให้ทหารนายน,นี้เขาเข้าไปจัดการพ้นทุกอย่างจากชาวบ้านและฆ่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านจนหมดและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็มีคนจับจนได้และคนนั้นก็คือคนของโยอัน เขาได้บอกกับโยอันไปว่าทหารคนนี้แย่งสเสบียงชาวบ้านและยังลงมือกับชาวบ้านจนชาวบ้านต้องหนีตายข่าแพ้ของชาวบ้านไปอีกด้วยนั่นมันละเมิดกฎของทหารโยอันจึงสั่งให้ลงโทษตามที่ตั้งกฎกันมานั่นก็คือการตัดหัว ท่านจอมพลพยายามจะขอให้โยอันใจเย็นทหารคนนี้เป็นคนติดตามของเขาเองคนที่มากับท่านจอมพลกลุ่มแรกท่านจอมพลขอร้องให้ปล่อยทหารคนนี้ไปแค่เป็นความผิดครั้งแรกเท่านั้นโยอันจึงบอกว่าหลังจากที่สามารถยึดเมืองได้แล้วทหารและชาวบ้านทุกคนต้องเท่าเทียมกันไม่มีการใช้อำนาจในการข่มขู่พวกชาวบ้านโยอันจึงจะทำให้เป็นเยี่ยงอย่าง กฎก็คือกฎต้องทําให้มันศักดิ์สิทธิ์นายด่านรู้ดีว่าทั้งหมดคือคําสั่งของตนเขาจึงต้องปิดปากทหารคนนี้ก่อนที่ตัวเองจะสวยเขาชักมีดออกมาแล้วสังหารทหารคนนี้ทันทีท่านจองพลเห็นอย่างนั้นเขาจึงโกรธเป็นอย่างมากนายด่านก็บอกว่าเขาทําไปก็เพราะมันเป็นกฎนายด่นดานจะไม่อาจจะอยู่ได้เขาจึงรีบหนีไปท่านจองพลจึงสั่งให้หยุดไม่ต้องตามแล้วเขาได้อุ้มร่างไหลวิญ,ญญาณของทหารของตนแล้วเดินจากไปจากเหตุการในครั้งนี้ ไม้ความเจียบชังกับโยอันเกิดขึ้นทันทีทหารของท่านจอมพลเจียดชังโยอันเป็นอย่างมากไม่มีความสามาัมัคคีกันอีกต่อไปส่วนท่านจอมพลมก็เอาแต่เก็บตัวเงียบไม่ยอมคุยกับใครทั้งนั้นสถานการณ์ในตอนนี้ไม่เหมาะที่จะทําศึกเลยเจยลุยจึงได้คุยกับโยอันเจลุยเขาเข้าใจที่โยอันทําแบบนั้นและเจะลุยก็ได้เปิดใจยอมรับเพื่อนคนนี้อีกครั้งทั้งคู่จึงได้กลับมาเป็นเพื่อนรักกัน โยอานจึงได้เสนอการวางแผนรบก,กับทหารจินตอนนี้ไม่อาจจะรออะไรได้แล้วควรหาพัธมิตรเข้ามาเพิ่มเพื่อต่อกรกับทหารจินที่ตอนนี้พวกมันกําลังรวบรวมคนจากตอนใต้และคนที่โยอันจะเข้าไปขอความช่วยเหลือนั่นก็คืออ,องคจากแดนเหนือแต่การที่เข้าเจอกับท่านอ,องคแดนเหนือก็คงเป็นไปได้ยากแต่โยอันเขามีคนรู้จักในเขตราชวังเขามั่นใจว่าจะจัดก,การเรื่องนี้ได้และโยอันก็ขอฝังให้เจี่ญรุยจัดก,การเมืองจื่อชวนยึดเมืองที่4ี่มาให้ได้โยอันจะเร่งเดินทางไปทางตอนเหนือ สอองจินที่ได้รับรู้ล้ว,ว่าลูกสาวของตัวได้เสียทใ้กับโยอันอ๋องจินไม่ได้ตำหนิลูกสาวคนนี้แค่ต้องการให้ลูกสาวได้บทเรียนแล้วนําบทเรียนนี้มาแก้ไขโยอันเป็นทหารที่เก่งไม่ใช่จะเล่นงานได้ง่าย,ายที่อองจินยังไม่โจมตีเมืองไทอันสักทีก็เพราะต้องการให้กําลังขององจินเข้มแข็งก่อนที่จะบุกจะบุกครั้งเดียวเพื่อยึดแขนซงมาเป็นของตัวที่ได้แต่บางครั้งเขาอาจจะยืมมือคนอื่นในการสังหารคนสําคัญของพวกโยอันก็ได้อองจินจึ่งบอกให้ลูกสาวไปประกาศออกไปว่า ถ้าคนของแขวนทรงมาอยู่กับแขวนจินยอมรับใช้แขวนจินอ,องจินจะยกตำแหน่งพร้อมเงินทองมากมายอยู่อย่างสบายให้กับพวกที่มีความดีความชอบในการสั่งหารคนสําคัญของแขวนทรงได้พวกที่ต้องการอำนาจและต้องการเงินต้องสนใจข้อเสนอนี้แน่นอนตาฉักมายังโยอันหลังจากที่ได้พูดคุยกับเจียลุยเสร็จเขาก็ได้ออกมาเจอกับท่านจอมพลท่านจอมพลมารอยโยอันพอมีบางอย่างที่ต้องสะสางกัน ท่านจอมพลได้บอกว่าเขาได้รวบรวมทหารมากมายเพื่อทำสงครามทหารทุกคนท่านจอมพลสัญญาจะดูแลเป็นอย่างดีทุกคนจึงฝากชีวิตเอาไว้กับท่านจอมพลคนนี้แต่สุดท้ายทหารคนนี้ก็ต้องมาตายด้วยมือของพวกเดียวกันเองท่านจอมพลจึงบอกว่าเขาจะไม่ทำสงครามอีกต่อบไปแล้วพอกับสงครามครั้งนี้สักทีและสิ่งหนึ่งที่ท่านจอมพลคิดนั้นก็คือการสังหารโยอันเพื่อจะให้จบปัญหาทั้งหมดนี้สักที แต่อันก็บอกว่าถ้าพวกเขาไม่สู้อีกไม่นานทัพจีนก็คงยกทัพมาถึงที่นี่เข้าโจมตีที่นี่ถึงเวลานานทุกคนก็ต้องตายถ้าอยากจะรอทุกคนจับมือกันสู้อย่างน้อยทุกคนอาจจะรอดก็ได้วันนี้ยยอันไม่สามารถตายได้เพราะต้องทำเรื่องที่สำคัญให้มันสำเร็จพรุ่งนี้โยอันต้องเดินทางไปเมืองลิวอานทางตอนเหนือเพื่อขอกำลังเสริมในการโจมตีทัพจีนโยอันจึงยืนมิให้กับท่านจอมพลและบอกว่า ชีวิตข้าข้าฝังไว้กับท่านจอมพลด้วยท่านจอมพลรับมีดมาท่านจอมพลต้องกลับไปดื่มเหลลาร้องไห้เสียใจที่ทําไมตัวเองถึงคิดจะฆ่าโยอันพี่น้องร่วมศึกกันจนเช้าวันต่อมาพวกโยอันก็ถึงเวลาเดินทางไปยังเมืองหลิวอันทางตอนเหนือที่นั่นคือความหวังของพวกเขาก่อนที่จะไปเจ๋ยลุยก็ได้นามีดเล่มนี้มาคืนให้กับโยอันตอนนี้ท่านจอมพลให้อภัยโยอันแล้วและชีวิตนี้ท่านจอมพลคืนให้โยอันท่านจอมพลจะรอโยอันกลับมา ส่วนเมืองที่ส่วนท่านจอมพลจะจัดการเองทางด้านนายด่านจาาก,ก็ได้เข้ามาขอโทษกับท่านจอมพลที่เขาทําไปแบบนั้นลงไปก็เพื่อกฎของทหารท่านจอมพลไม่ได้โทษนายด่านและให้อภัยเขากลับมาเป็นพี่น้องร่วมศึกด้วยกันอีกครั้งแต่ฉากมายังยุ่อันที่ตอนนี้มาถึงเมืองลิวอันทั้งตอนเหนือแล้วและได้เขา้าฝ้าฮองเตที่ปกครองในเขตนี้ โยอันจึงบอกความต้องการของตนว่าตอนนี้สงครามกำลังใกล้เข้ามาในเขตด้านเหนือแล้วอ,องจิงนได้รวบรวมกองทัพจะทางตอนใต้ถ้าอ,องจินทำได้ทหารจินจ,จะมีกำลังถึงล้านคนและวันนั้นอองจินจต้องบุกเข้าโจมตีด้านเหนือแห่งนี้แนะ่โยอันจึงของความช่วยเหลือให้ส่งกำลังของท่านอองไปช่วยพวกเขาในการลบกลับแควนจินเพื่อปกป้องจากผู้ลูกหลาน และท่านอ๋องก็เห็นด้วยท่านอ๋องจึงได้ตัดสินใจจะส่งทหารไปช่วยในการลบครั้งนี้โยอันทำสำเร็จพวกเขามีความหวังที่จะชนะศึกครั้งนี้แล้วโยอันจึงรีบเอาข่าวดีนี้กลับไปยังเมืองไทอันพอกลับไปถึงเมืองไทอันก็มีอะไรที่แปลกไปมันเงียบจนผิดปกติหรือจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นทั้งสามเปิดประตูเมืองเข้าไปก็เห็นทุกคนกำลังไว้ทุกข์และคนที่เสียชีวิตนั่นก็คือท่านจอมพลท่านจอมพลถูกลอบสังหารโยอันก็เสียใจอย,อย่างมากกับการจากไปที่โลเกินไป อุตส่าห์ได้ความช่วยเหลือจากท่านอองแต่ถาะเจียโรยจึงเล่าเหตุการณ์ในวันที่ท่านจอมพลถูกสังหารให้โยอันได้รับรู้วันนั้นท่านจอมพลได้ให้ฐานคนเล่าออกมาทั้งหมดมาเลี้ยงให้สายทุกคนได้ดื่มจนท่านจอมพลเมาหนักและได้มีคนมาลอบทำลายและคนคนนั้นก็คือในด่านจางผู้ที่ทรยศพวกเขาไปเข้าร่วมกับองจินเพราะในด่านจางต้องการอำนาจเงินทองสิ่งของพวกนี้มันสามารถซื้อคนคนหนึ่งได้และเป้าหมายของโยอันจึงเปลี่ยนไปเขาจะจับตัวในด่านจางมาบันคอให้ได้ ตาชางไม่ยังอองจินตอนนี้นายด่านได้เข้ารับใช้อองจินอย่างเต็มตัวนายด่านทํางานครั้งใหญ่ได้สําเร็จและสิ่งที่เขาจะได้รับอองจินจะมอบเมืองหยางโจให้ในายด่านจางดูแลที่นั่นเป็นของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดที่เขาเคยได้รับมาพรุ่งนี้อองจินจะแต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าเมืองประกาศให้ทุกคนได้รับรู้นายด่านจางรับรางวัลน,นี้ด้วยความเต็มใจไมเออรจึงสงสัยว่าทําไมต้องมอบเมืองหยางโจให้กับคนยอยพี่น้องตัวเองชายคนนี้อาจจะไว้ใจไม่ได้ อ,องจิงจึงบอกว่านายด่านจางก,ก็เป็นแค่หมากตัวหนึง่งทำให้เห็นว่าเป็นตัวอยา่างถ้าอยากได้เหมือนชายคนนี้ต้องยอมเข้าร่วมกับอ,องจินรอให้สตูดี้ตายใจและสุดท้ายก็กำจัดทิ้งแค่นี้ก็หมดปัญหาแต่ฉากม่ยังโยอันเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะบุกไปยังค่ายของอ,องจินเพื่อต้องการตัวของนายด่านกลับมาลงโทษให้ได้แต่ทุกคนไม่ยอมให้โยอันต้องไปคนเดียวทุกคนที่นี่จะไปกับโยอันด้วย กำลังคนที่น้อยกว่าแต่ก็จะใช้ความกล้าของทุกคนและความแข็งเป็นกําลังสําคัญในการแก้แค้นให้ท่านจอมพลนี้ได้การบุกในครั้งนี้องจินไม่ได้เตรียมการรับมือพวกยูอันบุกเข้าอย่างรวดเร็วยูอันจะแบ่งทัพออกเป็นสองกองทัพแรกจะบุกเข้าหาศัตรูจากด้านหน้าหลอกล่อให้ทหารไล่ตามพวกเขาออกไปจากค่ายส่วนยูอันจะลอกเขาด้านข้างของค่ายแล้วเข้าโจมตีป้าหมายของพวกเขาคือายด่านจางสวงหัวได้เข้าต่อสู้กับเหมยเอ,อ๋อการต่อสู้ในครั้งนี้สวงหัวสามารถจัดการเหมยเอ,อ๋อรลูกสาวของ,ององจินไปได้ และโยอันก็เจอตัวของนายด่านโยอันต้องการตัวชาคนนี้กลับไปรับโทษเขาจะต้องทรมานก่อนที่จะตายตอนนี้โยอันได้ตัวของนายด่านแล้วก็เหลือแค่หาทางออกไปจากค่ายนีฮ้ได้แต่กำลังคนของโยอันที่มีน้อยกว่าก็โดนทหารจินปิดปล้อมจนได้พวกเขาไม่อาจจะออกไปจากที่นี่ อ,องจินจึงมีข้อเสนอถ้ายุอันรับใช้อ่องจินอองจินจะปล่อยทุกคนมีชีวิตรลอดแต่ทามก็ต้องตายอยู่ที่นี่ยูอันก็ไม่มีทางรับใช้ขอ,องจินเป็นแน่เขาและทุกคนจึงขอสู้ตายเพื่อแผ่นดินของตนทั้งหมดเขาโจมตีทหารจินแต่ซู่หัวที่เข้ามารับธนูแทนยูอันถือได้ปกป้องคนที่เธอรักจนวินาทีสุดท้ายของเธอเองยูอันจึงต้องจัดการอองจินให้ได้เขาพยายามฝ่าทหารจินจนเข้าใกล้และยูอันก็ได้คว้างหอกเข้าเล่นงานอองจินจนหอกได้แทงธนูล่างขององจิน และอองจินก็ถึงแก่ความตายยูอ่านที่ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเขาต้องพาตัวคนทรยศคนนี้กลับไปรับโทษให้ได้จนยอ่านด้ควบม้าพาในด่านออกมาจากค่ายได้สําเร็จแต่เขาก็ต้องเสียทหารทุกคนของตนกับศึกในครั้งนี้ยูอ่านได้นําตัวคนทรยศกลับไปที่เมืองดิวอันทางตอนเหนือ และได้ลงโทษตัดหัวต่อนหน้าชาวบ้านเพื่อถวายกับทหารที่เสียชีวิตไปการศึกในครั้งนี้ทําให้ทหารของแควนส่งเกิดความฮึกเหิเมจนได้รวมกําลังกันทําสงครามแคว้นจริงอย่างหนักและนั่นก็ทําให้พวกเขาสามารถขับไล่พวกลูกกลานออกไปจากแควนส่งได้สาเร็จแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ในสมัยราชวงศ์ฮั่นผู้คนมากมายต้องตกอยู่ในช่วงสวงครามของแคว้นต่างๆต่างฝ่ายต่างต้องการอำนาจเป็นของตัวเองจนเกิดสงครามการต่อสู้จากเมืองใหญ่เข้าครอบครองเมืองเล็กขยายอาณาเขตในการปกครองของตนเองและนันกรบคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างชาวฮั่นเขามีนามว่าเล่าปีการสู้รบของเล่าปีกินเวลาถึง8ปีแต่เขากลับไม่มีอะไรที่สำเร็จเลยเล่าปีได้สู้รบเพื่อกงซุนจ้านที่ตอนนี้กำลังทำศึกกับอ้วนเซี่ยวกงซุนจ้านได้ถามเล่าปีไปว่า ความปรารถนาของประชาชนคืออะไรกันแน่เล่าปีจึงตอบว่าเพียงกําจัดโจรและทําให้ประชาชนปลอดภัยเท่านั้นกงซุนจาน้สั่งให้เล่าปีนํากองทัพยึดครอมมณฑลชิงโจกองทัพของเล่าปีต่อสู้กับสตูที่เข้มแข็งเป็นอย่างมากจนเล่าปีก็ไม่อาจจะต้านทานค่าศึกได้แล้วและกองทัพสนับสนุนของเล่าปีก็มาถึงนี่คือกองทัพมาที่แข็งแกร่งที่สุดกองกําลังม้าขาวโดยมีแม่ทัพจูรลงเป็นผู้นําทัพทหารมาของจูรลงม,มีฝีมือในการต่อสู้เป็นอย่างมาก เขาทะลวงข้าศึกจนพวกเขาได้กลับมาพิกขึ้นมาได้เปรียบอีกครั้งจูหลงได้เข้าต่อสู้กับแม่ทัพของข้าศึกการต่อสู้ที่ต่างฝ่ายต่างโดนเล็ดงานแต่สุดท้ายแล้วจูหลงก็สามารถจัดการแม่ทัพคนนี้ลงไปได้ศึกครั้งนี้ก็ได้สิ้นสุดลงทหารมากมายต้องล้มตายเพื่อความต้องการของผู้มีอำนาจจูหลงและเล่าปีชนะในศึกครั้งนี้แต่ก็ต้องแลกกับทหารมากมายที่ล้มตาย กงสุนจารไม่ได้ส่งกําลังมาช่วยพวกเขาเลยถ้ามีกาลังเสริมพวกคงไม่ต้องสูญเสียกันขนาดนี้กงสุนจาร์มัวแต่สนใจเพียงแค่ขโมยสเสบียงของฝ่ายข่าศึกไม่แม้แต่สนใจความเป็นความตายของฝ่ายเล่าปีและจูโลงเลยสาหายร่วมศึกของจูโลงหลายพันนายก็ต้องมาตายอย่างไรความเป็นธรรมในศึกครั้งนี้ถึงพวกเขาจะชนะแต่กลับไม่มีความภูมิใจในศึกครั้งนี้เลยจูโลงจะไม่ขอทำศึกแบบนี้กับใครอีกแล้วเขาขอจากลาไปใช้ชีวิตเหมือนกับชาวบ้านและจูโลงก็เดินจากเล่าปีไป ลนนั้นคือครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้เจอกันหลังจากน,านั้นจูร่ก็ได้กลับบ้านไปอยู่บ้านของตัวเองพี่ชายของจูโร่ในสิ้นใจและฝากให้จูโรงดูแลลูกชายของพี่คนนี้ด้วยจูโรงได้อยู่กับหลานชายของตัวเองที่เมืองเสียนสารจนเวลาผ่านไป7ปีหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสงบสุขจนมีหญิงคนหนึ่งที่มีนามว่าเซียวฟานเธอคือนักรบหญิงคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มกองทัพม้าขาวอดีตนางรบของจูโร่ โดยกองทัพม้าข่าวมีกลุ่มที่รอดมาในศึกชิงโจอ,อยู่6กคนเสี่ยวฟานเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่เธอยังศรัทธาในตัวของแม่ทัพจูหลงเสี่ยวฟานจึงออกตามหาแม่ทัพจูหลงเพื่อต้องการให้จูหลงกลับไปเป็นแม่ทัพของพวกเธออีกครั้งเธอตามสืบจนได้รู้ว่าจูหลงอยู่ที่เมืองเสียงสารวันนี้เธอจึงเข้ามาในบ้านของจูหลงแต่เสี่ยวฟานก็ต้องเจอกับดักของจูหลงที่วางเอาไว้ทั่วบ้านเพื่อป้องกันคนที่คิดร้ายกับเขาและนั่นก็ทําให้เสี่ยวฟานโดนกับดักของจูงจจจนนนดวัับตไ้ จูโลงจำเธอได้ขุนศึกหญิงแก่งคนเดียวในกองทัพม้าขาวเสี่ยวฟานจึงบอกกับจูโลงไปว่าที่เธอมาที่นี่ก็เพื่อให้จูโรงได้กลับไปเป็นแม่ทัพของพวกเธอเจ็ปีมาแล้วที่ไม่ได้สู้รบด้วยกันจูโรงจึงถามเธอไปว่าตอนนี้กองทัพม้าขาวเหลือกันอยู่กี่คนเธอจึงบอกว่าตอนนี้ก็เหลือกันแค่6คนเท่านั้นหคนนี้คือขุนพลที่เก่งที่สุดในกองทัพม้าขาว เสี่ยวฟานจึงขอร้องให้จูรงกับไปอยู่กับพวกเธอตอนนี้บ้านเมืองวุ่นวายเธออยากจะให้รวมกองทัพเพื่อทำให้บ้านเมืองนี้สงบสุขสักทีจูรงจึงบอกว่าเขาต้องดูแลหลานชายที่พี่ชายของจูรงฝากเอาไว้ให้เขาดูแลจูรงจึงไม่อาจจะทิ้งเด็กคนนี้ไปได้จนหลานชายของเขาก็เข้ามาบอกว่าเหล่าทหารและขุนนางกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ทหารพวกนี้กำลังตามไล่ล่าฆาตกรจูรงจึงคิดว่ามันไม่เป็นการดีแน่ เขาจึงเข้าไปคุยกับหัวหน้าทหารหัวหน้าทหารรู้ดีว่าจูหลงเป็นใครแต่มันก็เป็นแค่อดีตไปแล้วหัวหน้าทหารจึงไม่ได้เคารพจูโลงจูโลงจึงเข้าไปถามว่าทำไมทหารมาที่นี่มากมายเมื่อวันก่อนพวกชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ก็ได้ส่งสเสบียงตามที่เรียกเก็บจนหมดแล้วหัวหน้าทหารจึงให้ดูรูปและบอกว่าหลายเดือนมานี้บุคคลในรูปได้ทําการส่งคบคิดรอบสังหารท่านรองนายพลอัครเสานาบดีจึงมีคําสั่งให้จับตัวผู้หญิงคนนี้ให้ได้และผู้หญิงที่อยู่ในรูปนั้นก็คือเสีย่ยวฟานนั่นเอง หัวหน้าทหารจึงได้เข้าไปถามหลานชายของจู่ล่งว่าเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมและก็ได้รูเด็กให้กลัวจู่ล่งจึงเข้าไปบอกว่าเด็กไม่รู้เรื่องอะไรถามเด็กไปก็ไม่ได้คำตอบอะไรทั้งนั้นหัวหน้าทหารที่รู้ดีว่าจู่ล่งต้องซ่อนเสียวฟานเอาไว้แน่นอนหัวหน้าทหารจึงชักดาบออกมาเพื่อจะจัดการจูล่ล่งแต่ก็ไม่อาจจะสู้จู่ล่งได้หัวหน้าทหารที่รู้ดีว่าไม่อาจาจะสู้จู่ลงได้แน่จึงได้สั่งให้ทหารทุกคนกลับและขอลา,าจูโลงกลับทันที จูโลงรู้ดีว่าไม่จบง่ายๆแน่พวกทหารต้องมาที่นี่อีกและเป้าหมายของทหารนั้นก็คือบ้านของจูโลงนั่นเองหัวหน้าทหารจึงเอาเรื่องนี้ไปรายงานกับท่านแม่ทัพแฮหัวอินบอกกับท่านแม่ทัพไปว่าทั้งสองคนนั้นเคยเป็นอดีตของกองกำลังของกงซุนจ้านที่เรียกว่ากองกำลังม้าขาวออกลบเมื่อเจ็ปีก่อนที่เมืองชิงโจในข่าวนั้นกองทัพม้าขาวโดนทำลายผู้รอชีวิตซุ่มในป่าเพื่อกลายเป็นโจร หนักรลบที่เก่งที่สุดในกองทัพม้าขาวนั้นก็คือจูโลงนั่นเองมือถวนที่ไม่มีใครเทียบได้แม่ทัพรู้ชื่อเสียงของจูโลงคนนี้เป็นอย่างดีแต่มันก็แค่อดีตจูโลงไม่ได้ออกรบมา7ปีก็คงไม่เก่งเหมือนเดิมแม่ทัพแหวัวอินจึงบอกให้เตรียมม้าและทหารเขาจะออกตามราจาก,การจูร่งเอง ส่วนทางด้านจูรงที่ตอนนี้ไม่อาจจะอยู่ที่หมู่บ้านได้แล้วจึงได้ออกเดินทางร่วมกับเสี่ยวฟานและหลานชายออกไปจากหมู่บ้านให้ไกลที่สุดแต่ก็ไม่อาจจะหนีจากพวกทหารได้แม้ทัพแพรวัวอินก็ตามมาทันจนได้และเขาก็ยิงธนูเข้าโจมตีทั้ง3คนและคนที่โดนธนูน,นั่นก็คือหลานชายของจูรงนั่นเองหลานชายที่ไม่อาจจะทนพิษบาดแผลได้แล้วหลานชายก็ได้ชิงใจในอ้อมแขนของจูรงจูรงเสียใจเป็นอย่างมากหลานที่เขารักและจะดูแลให้เขาเติบโตบัดนี้ไม่มีหลานที่เขารักอีกต่อไปแล้ว จูหลงจึงเข้าจัดการแม่ทัพทันทีแต่การต่อสู้ก็ไม่อาจจะสู้แม่ทัพแหวัวอินได้เพราะจูหลงไม่ต่อสู้มาถึง7ปีและก็บีชิงการของแม่ทัพแหัวอินก็ได้ฟันทวนของจูหลงหักไปสองท่อนจูหลงไม่อาจชนะแม่ทัพคนนี้ได้แม่ทัพแหวัวอินที่ยังไม่ถึงเวลาฆ่าจูหลงในเวลานี้จูหลงยังไม่เหมาะที่จะตายด้วยดาบชิงกันจูหลงอ่อนแอจนไม่อาจจะฆ่าได้แม่ทัพจึงจัดการทีบเขาลงหน้าผาไปสักวันทั้งสองต้องมาต่อสู้กันอีกแนะ่ ส่วนเสี่ยวฟานเธอก็ถูกจับตัวเพื่อไปให้โจโฉสอบสวนเอาข้อมูลจากเธอให้ได้มากที่สุดและเธอก็จะเป็นตัวประกันชั้นดีที่จูหลงต้องหาทางช่วยเธอแนะ่แล้ววันนั้นจะเป็นวันที่แม่ทัพแห่งวอินจะได้ตัดสินกันแม่ทัพแห่งวอินก็ยังได้สั่งให้เผาทำลายหมู่บ้านที่จูหลงอยู่และฆ่าทุกคนที่อยู่นั่นแต่ฉากมายังขุนพลที่รอดชีวิตจากกองทัพม้าขาวทั้งหาผู้ที่ใช้ชีวิตเหมือนกับโจรและยังกวดจูหลงได,ได้ทิ้งพวกเขาไปหลังจบศึกที่เมืองชิงโจ เจียฮั่นอดีตรองแม่ทัพของจูรงได้มาเห็นหมู่บ้านที่ถูกทำลายเขาก็รู้สึกกดจูรงจี่เขาต้องมาสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านพวกนี้และเจียฮั่นก็เคยเตือนเสี่ยวฟานไม่ต้องมาตามหาจูรงแล้วจูรงติงพวกเขาไปหมดแล้วท้งฮ่จึงต้องหาทางช่วยเสี่ยวฟานให้ได้ต่ฉากมายังจูรงที่ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บและเขาก็ตื่นขึ้นมาก็ได้เจอหมอคนหนึ่งที่ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ จูโรงยังเป็นห่วงเสีย่ยวฟานและลานชายของตัวเองแต่ตัวเองก็แทบจะลุกไม่ขึ้นจูโรงจึงบอกว่าเขาต้องการไปเมืองเสียงซานหมอจึงบอกไปว่าวันก่อนเมืองเสียงซา,านโดนเผาทำลายจนเหลือแต่ซากจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจูโรงได้ยินก็รู้สึกไม่ดีและเสียใจเป็นอย่างมากหมอจึงบอกว่าจากที่นี่ห่างจากเมืองแย่เชินร้อยหลีหมอจะพาจูโรงไปพักรักษาตัวอยู่ที่นั่นให้หายดีแล้วค่อยคิดว่าจะทำยังไงต่อจูโรงจึงได้เข้ามาในเมืองแย่เชินไปรักษาตัวตามที่หมอบอก และหมอคนนี้ก็รู้ดีว่าเขาคือจูรงอดีตขุนพลที่เก่งหมอได้พาตัวของจูรงไปรักษาตัวในโรงทหารที่มีทหารของเล่าปีรักษาตัวอยู่ที่นั่นจนเล่าปีและเตี่ยวหุยได้เข้ามาเยี่ยมทหารของพวกเขาเล่าปีดูแลทหารบาดเจ็บทุกคนเป็นอย่างดีและจูรงก็จําเล่าปีได้อดีตเพื่อนร่วมต่อสู้ด้วยกันมาแต่จูรงไม่ต้องการที่จะเจอเล่าปีเขาจึงต้องคอยหลบหน้าและหมอก็ได้เข้าไปหาเล่าปีและบอกกับเล่าปีว่าตอนนี้จูรงมารักษาตัวอยู่ที่นี่ พอหันกลับไปจูโลงก็หายตัวไปแล้วแต่เล่าปีก็ต้องการเจอจูโลงให้ได้จนเล่าปีตามจูโลงมาทันนี่เป็นการเจอกันในรอบ7ปีเล่าปีต้องการให้จูโลงฟังเขาสักสามประโยคเล่าปีขอบคุณที่จูโลงได้ให้คำแนะนำเขาเมื่อของังสงครามชิงโจทำให้เล่าปีได้ตัดสินใจอยู่กับพวกชาวฮันปกป้องชาวฮันจากรูผู้ลุกลานแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ก็ยังเป็นผลสำเร็จเล็กๆเล่เาปีจึงต้องการอยากจะให้จูโลงอยู่กับเขาเพื่อรวบรวมแผ่นดินนี้เข้าด้วยกัน แต่จูลงก็บอกว่าจูลงที่เร่าปีรู้จักนั้นเขาได้ตายไปเมื่อเจ็ดปีแล้วดูท่าทางแล้วจูลงไม่ได้สนใจในการทําสงครามอีกเลาปีจึงขอขังสุดท้ายที่เขาจะได้กินข้าวกับเพื่อนเก่าสักครั้งและจูลงก็ไม่ได้ปฏิเสธยอมไปกินข้าวกับเล่าปีเลาปียังไม่ยอมแพ้ยังต้องการให้จูลงเขาร่วมกับเขาให้ได้และนี่คือหอกของจูลงที่หักไปก่อนหน้านี้เลาปีจะหาช่างที่ดีที่สุดมาหลอมทําหอกให้ใหม่และบอกกับจูลงไปว่า บัดนี้โจโฉได้ลักพาตัวขององค์ชายและขัดต่อกฎหมายช่วงเวลาเดียวกันกับราชวงศ์ฮันมาแทนราชวงศ์ชิงสงครามแย่งชิงอำนาจมีมากมายและอีกไม่นานก็คงมาถึงตัวทุกคนจู่หลงถึงลำคิดแล้วว่าถึงเขานี้ไปไหนมันก็คงหนีไม่พ้นนอกจากจะสู้กับมันจู่หงจึงได้ตัดสินใจจะเข้าร่วมกับเล่าปีช่วยชาฮันร่วมแผ่นดินและล้างแค้นให้หลานชายของเขาได้แต่จู่ลงก็มีข้อแม ถ้าสงครามนี้จบสิน้นเขาขอไปใช้ชีวิตนในตัวคนเดียวไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสงครามอีกต่อไปและสะหายของเล่าปีก็ได้เข้ามาหาเล่าปีทั้งสองคือกวนอูและเตี่ยวหวยุยยอดขุนพลของเล่าปีวันนี้ตังคูได้ยินมาว่าจูโลงอยู่ที่นี่ชื่อเสียงข,ของเขาดังไปทั่วแผ่นดินทั้งสองจึงอยากจะรู้ว,วา่าจูโลงจะเก่งอย่างที่พูดหรือเปล่ากวนอูจึงอยากจะขอดวลการต่อสู้สักครั้งเล่าปีก็พยายามที่จะห้ามไม่ต้องการให้ต่อสู้มันอาจจะถึงขั้นเจ็บตัวก็ได้แต่จูโลงก็ต้องการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองเหมือนนกัน ทางคู่จึงเข้าต่อสู้กันกวดอูและจู่ลงตามมีฝีมือในการต่อสู้เตี่ยวหุยที่ยืนดูอยู่ก็ทนไม่ได้จึงเข้ามาต่อสู้กับทั้งสองแนนก็ทำทั้งสมคนได้กลายมาเป็นพี่น้องร่วมสาบานออกรบเคียงบ่าเคียงไหลกันทุกสนามรบคขุณพลทั้ง4ี่ถ้าได้ร่วมมือกันต่อสู้ไม่มีใครสามารถรับมือพวกเขาได้ต่ฉากยังเสี่ยวฟานที่ตอนนี้ถูกโจโฉจับขังในคุก จนเจียนฮันอดีตรองแม่ทัพของจูโลงได้เข้ามายืนข้อเสนอให้กับแม่ทัพแหัวอินถ้าเขาสามารถตัดหัวเล่าปีมาได้เสี่ยวฟานต้องได้รับการปล่อยตัวทันทีแม่ทัพแหัวอินจึงตอบตกลงก่อนเจียฮันจะไปเสี่ยวฟานมีคำพูดฝากบอกจูโลงด้วยจนมาถึงเวลาในการลงมือนาคาเฝ้าดูบ้านของเล่าปีตกดึกนัคาก็เข้าจัดการยามและทำการจุดไฟเผาเพื่อให้เกิดควันอำพรางตัวเอง และนาคาก็เข้าจัดการเล่าปีเล่าปีพยายามปกป้องตัวเองแต่เขากําลังจะโดนเล่นงานโชคดีที่จูโรงเข้ามาช่วยเล่าปีได้ทันจูโรงยังเข้าต่อสู้กับนักาขา่าในได้เห็นหน้านาค่าคนนี้นี่คืออดีตขุพนพลของจูโลงนั่นเองเขามีชื่อว่าเก้าเหมียวผู้ที่เคยช่วยชีวิตของจูโลงในสนามรบจนตัวเองได้รับบาดเจ็บและพูดไม่ได้จูโลงสามารถจับตัวของเก้าเหมียวได้ จูโรงจึงบอกว่าเขารู้จักนักฆ่าคนนี้อดีตเคยเป็นขุนพลและช่วยชีวิตของจูโรงเอาไวาา้และครั้งนี้จูโรงก็ขอช่วยเกาเหมียวขอให้ปล่อยตัวนักฆ่าคนนี้ไปจูโรงจะขอจัดการเรื่องนี้เองเราปีจึงไม่ขัดเพราะยอย่างน้อยนักฆ่าคนนี้ก็เคยช่วยชีวิตจูโรงเราปีจึงให้จูโรงจัดการจูโลงจึงบอกเกาเหมียวให้พาเขาไปเจอกับคนที่เหลืออดีตขุนพลของจูโรงเกาเหมียวจึงพาจูโรงไปเจอกับ <typically>, ท <c oughs> <c oughs> ุกคน เจียฮันอดีตรองแม่ทัพในเขามาหาและมอบหิบใบหนึ่งให้กับจูหลงพอจูเรื่องเปิมหินใบนี้ออกมาก็ได้พบว่าในหีบเป็นหัวของเสี่ยวฟานเธอถูกสังหารจากฟีมือของทหารโจโฉเจียฮันจึงบอกกับจูหลงให้ระวังตัวไว้ด้วยสงครามในครั้งนี้ไม่อาจจะจบได้ง่ายหลังจากนั้นปีที่12บสองราชวงศ์ฮันเล่าปี่ได้ลูกชายเขาต้องชื่อลูกชายว่าเล่าเสียนแต่เล่าปี่ก็ต้องทําสงครามโจโฉมาเรื่อยๆส่วนทาง้านแม่ทัพแห่งหัวอินที่ตอนนี้เขากําลังป่วยอย่างหนะัก คงอยู่ได้อีกไม่นานถ้ายังไม่รีบรักษาตัวลุวงของแม่ทับยังแหงหัวตนก็ได้หาหมอฝีมือดีที่สุดมาช่วยรักษาตัวหลานแต่ดูท่าทางแล้วจะรักษายากหมอจึงแนะนําไปว่ามีทางเดียวจะรักษาและลดอาการปวดไปได้นั่นคือสมุนไพรเท่าอีเทียนที่มีพิษหลายแรงหลังจากกินเข้าไปก็จะไม่เจ็บไม่ปวดแต่ถ้ากินเข้าไปมากจนเกินไปก็อาจจะตายเร็วได้แม่ทับแห่หัวอินเขาจึงของให้รักษาเขาเถิด เราสกุลแห่หัวคาสตูในสนามรบมากมายและได้ตายในสนามรบเขาจึงไม่ต้องการที่มาตายบนเตียงผู้ป่วยไหะเกียตรติยศแบบนี้ลุงจึงบอกกับแม่ทัพไปว่าเดือนหน้าโจโฉจะส่งทหารมาห้าพันนายเข้ายึดเมืองแก่งจิวหากต้องการจะสร้างผลงานนี้เป็นโอกาสของแม่ทัแพแห่วอินแล้วและเขาก็ตอบตกลงเขาจะนากองทัพครั้งนี้เอง ตาชากไปยังเล่าปีที่ตอนนี้เขาได้พาชาวฮานหลบหนีจากสงครามที่โจโฉกําลังส่งทหารไล่ล่าพวกเขาอยู่โดยจุดหมายของพวกเขานั่นก็คือมฑลทนต้านอย่างแต่ตอนที่พวกเขานางผักกับมีกลุ่มคนได้เข้ามาหาพวกเขาและนี่คือพวกชาวบ้านที่หนีตายจากสงครามชาวบ้านพวกนี้ไม่มีที่จะไปแล้วจึงอยากจะขอเข้าร่วมเดินทางไปกับเล่าปีแต่บางคนก็ไม่ต้องการให้เดินทางไปด้วยโดยคนที่มากการเดินทางก็ยิ่งช้าลงไปอีกถ้าเป็นแบบนั้นทหารโจโฉต้องตามพวกเขามาทันแน่ แต่เ่าปีผู้มีปฏิพานตนจะดูแลประชาชนชาวฮั่นทุกคนเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยเขาไม่อาจจะทิ้งทุกคนได้เราปีอึงได้ตัดใจจะรับทุกคนเดินทางไปกับพวกเขาโดยหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาทุกคนก็รีบออกเดินทางแต่ด้วยคนที่มีมากการเดินทางก็ยิ่งช้าลงไปอีกและนั่นก็ทําให้ทหารโจโฉตามพวกเขามาทันจนได้ทหารโจโฉยิงธนูฆ่าชาวบ้านตายไปหลายคนจูโลงเตี่ยวหุยกวนอูและเล่าปีก็ช่วยกันสกัดพวกมันให้ชาวบ้านรีบหนีไป แต่ภรรยาและลูกชายของเล่าปีกับหายไปจากรถดหมาเตี่หงุยจึงบอกให้จูล่ลงนิบพาเล่าปีนี้ไปก่อนเดี๋ยวเขาจะถ่วงเวลาพวกมันไว้ให้เล่าปีและชาวบ้านได้มาหลบในที่ปลอดภัยจนเตี๋ยวหงุยกลับมาเขาปลอดภัยแต่ภรรยาของเล่าปีหามไม่เจอเธอและลูกอาจจะหาที่ซ่อนที่ไหนสักทีเล่าปีที่ไม่อาจจะปล่อยให้ภรรยาและลูกอยู่แบบนั้นได้เขาจึงจะออกไปตามหาทั้งคู่ แต่ชาวบ้านก็ห้ามไว้ก่อนถ้าเล่าปีออกไปและเป็นอันตรายทุกคนก็คงหมดหนทางในการต่อสู้ไม่มีกําลังใจในการต่อต้านจโจโฉได้ตอนนี้อนาคตของชาวฮานอยู่ในมือของเล่าปีเล่าปีที่หมดหวังเขาคงต้องเสียสละครอบครัวของตัวเองเพื่อประชาชนทุกคนจูหลงที่ไม่อาจจะเห็นเล่าปีต้องไม่เสียครอบครัวไปเขาจึงจะอาสาออกไปตามหาภรรยาและลูกชายของเล่าปีเองก่อนที่จูโลงจะไปเขาได้บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้คือรีบไปถึงเจียงเซียเพื่อรวมกํลาลังกับท่านโขงเบง ความบาดภัยของนายหญิงได้นายน้อยจู่ลงจะจัดการเองและจู่ลงก็ควบมมาออกไปตามหาทั้งคู่ส่วนนายหญิงตอนนี้ลูกชายของเธอกับหายไปเธอก็พยายามตามหาจนนายหญิงได้เจอกับทหารของโจโฉพวกมันกําลังจะข่มขืนนายหญิงและจู่ลงก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันจู่ลงจึงให้หนายหญิงนหนีไปก่อนส่วนนายน้อยจู่ลงจะตามหาเองจู่ลงจึงเข้าต่อสู้กับทหารและต้องตามหาหนายน้อยให้เจอ ส่วนทางด้านแห่หัวตุนลุงของแม่ทัพแฮห,หัวอินได้ยืนดูการต่อสู้ของจูรงเขาเห็นแล้วว่าชายคนนี้ไม่ธรรมดาเขาจะสร้างความวุว่นวายครั้งใหญ่ให้โจโฉเป็นแน่ไม่แปลกใจที่ท่านโจโฉไม่ยอมไม่ฆ่าจูรงคนนี้เพราะต้องการให้จูรงมาเป็นพวกตนเองแต่ชายคนนี้มีทั้งความพักดีและความซื่อสัตย์อยากที่จะก่อให้เขาเข้ามาเป็นพวกได้เลยนานก็ทําให้เจียงฮั่นอดีตรองแม่ทัพของจูรงได้เข้ามาอาสาจัดการจูรงคนนี้ให้กับแฮหัวตุนเจียงฮั่นยังมีหนี้แขนกับจูรงคนนี้ ชีวิตของจูโล่งปลดมอให้กับพวกเขาแห่หัวตุนก็ต้องการกําจัดจูโล่งคนนี้อยู่แล้วถ้าชายพวกนี้ในการฆ่าจูโล่งก็แค่ไปบอกกับท่านโจโฉว,ว่าจูโล่งถูกพวกโจรฆ่าตายแค่นี้เขาก็สามารถจัดการขุนพลจูโล่งคนนี้ลงไปได้แห่หัวตุ้นจึงอนุญาตให้พวกเจียฮันจัดการเรื่องนี้ได้ทันทีทางหาเริ่มวางแผนจับตัวนายน้อยมาซ่อนไว้ในบ้านหลังหนึ่งและจูโล่งก็ตามเสียงร้องของนายน้อยมาและก็ได้เห็นพวกเจียงฮัน จูโรงรู้เลยว่านี่เป็นกับดกักแต่จูโรงก็ไม่อาจจะถอยได้แล้วเขาต้องช่วยนายน้อยให้ได้จูโรงได้อุ้มเด็กและจะพาออกไปจากที่นี่แต่ทั้งพวกเจียงฮันไม่ยอมมีายทั้งหมดได้เขาเล่นงานจูโรงไม่มีความเป็นพี่น้องกันอีกต่อไปการต่อสู้ซี่วมหนึ่งเป็นไปรดยายที่จูโรงจะชนะแถมยังต้องดูแลความปลอดภัยของเด็กจูโรงจะโดนเล่นงานจนแทบลุกไม่ขึ้นเจียฮันจึงถามจูโรงไปว่าเล่าปีพ่สวรรค์ก็ไม่ได้เท่ากับโจโฉลากฐานก็ต่างกันเป็นอย่างมากเราปีก็เป็นแค่คนธรรมดาทั่วไป แล้วทำไมจูโรงต้องต่อสู้เพื่อชายคนนี้ด้วยจูโรงจึงบอกว่าเขาเอาแต่ขบเขตโลกแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยสงครามขอแค่ไม่มองมันก็จะไม่เห็นสงครามจูโรงยังคิดแต่จะหนีจากมันแต่การหนีไม่ได้ช่วยอะไรจู่โรงเลยเขาต้องเสียคนข้างกายจนไม่เหลือใครสุดท้ายแล้วสงครามก็ต้องตามถึงตัวเขาอยู่ดีจูโรงจึงสัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้เขาจะไม่หนีอีกต่อไปแล้วเขาจะเดินหน้าต่อไปจนสุดปลายทาง จูโรงจิงเข้าโจมตีเจฮันทันทีแต่เจฮันก็ไม่ยอมหลบเพราะเขารู้ดีว่าจูโลงไม่ใช่คนที่จะฆ่าพี่น้องร่วมศึกกันได้และนั่นก็เป็นจริงจูโลงเขาทำไม่ได้เจฮันจึงบอกว่าเขารอคำตอบจากจูโลงต้องการออกจากปากของจูโลงแล้ววันนี้เขาก็ได้ยินคำตอบที่พวกเขาต้องการแล้วและพวกเขาก็ขอยอมแพ้ทั้งหมดก็เพื่อลองใจจูโลงเท่านั้นทุกคนจึงขอติดตามแม่ทัพจูโรงคนนี้ไปทุกสนามรบเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม แล้วทั้งหมดก็ออกเดินทางเพื่อกลับไปหาเล่าปีพี่น้องร่วมรบกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่ระหว่างทางพวกเขาก็ได้เห็นเกาเหมียวถูกจับตึงกับเสาวพวกเขาจึงรีบก็ไปช่วยแต่ลูกธนูก็พุ่งเข้าด้านหลังของเขาจนเขาได้ตายทันทีและนี่คือฝีมือของแม่ทัแพแห่หัวอินเขามาพร้อมทหารเพราะรู้ดีว่าไม่อาจจะไว้ใจพวกเจียฮั่นได้ทหารปิดล้อมพวกเขาและถึงเวลาที่พวกเขาจะได้สู้ร่วมกันอีกครั้งแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นฝีมือของพวกเขาจัดการทหารไปได้ แต่ถึงจะมีฝีมือเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจัดการทหารที่มีมากกว่าพวกเขาได้บางคนก็ล้มถูกเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บและจูโรงก็ได้ไปเชิญหน้ากับแม่ทัพแม่ทัพได้ยินมอกว่าฝีมือท่วนของจูโรงไม่มีผู้ใดสามารถรับมือได้และวันนี้แม่ทัพก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า,จ,าจริงจิงตามที่ทุกคนพูดหรือเปล่าการต่อสู้ในครั้งนี้จูโรงแตกต่างจากการต่อสู้กับแม่ทัพครั้งก่อนเป็นอย่างมากเขาสามารถทําให้แม่ทัพเสียเปรียบในการต่อสู้ได้แม่ทัพจึงต้องถอดเสือกก้อเกราะเพื่อความคล่องตัว และได้เห็นผลกระทบจากการที่แม่ทัพได้กินยาเพื่อรักษาอาการป่วยของตนไม่มีการเจ็บปวดอีกต่อไปและครั้งนี้แม่ทัพสามารถรับมือจูโลงได้จูโรงไม่อาจจะทําอะไรแม่ทัพได้เลยจูโลงถูกเล่นงานอย่างหนกักจนเขาเสียท่าบ,บาดเจ็บจนไม่อาจจะลุกขึ้นต่อสู้ได้แล้วตอนนี้เขาได้หมดกําลังหมดความหวังในการต่อสู้ ในนั้นก็ทําให้เขาได้คิดถึงหลานชายของตัวเองหลานชายได้มาเตือนให้เขามีสติมีความหวังในการต่อสู้และมอบกําลังใจให้กับจูโลงเพื่อจูโลงจะได้หลังแขนในครั้งนี้ให้จงได้จูโลงได้เห็นถึงภาพจินตนาการของตนที่มีพี่น้องของเขามาร่วมรบในศึกครั้งนี้อีกครั้งกองทัพม้าขาวกลับมาร่วมรวมพร้อมพี่น้องทุกคนทุกคนเข้าต่อสู้ตอนนี้จูโลงมีกําลังใจเป็นอย่างมากและจูโลงก็สามารถแย่งกระบ,บี่ชิงกันของแม่ทัพมาได้แต่เขาก็จัดการแม่ทัพทันทีและศึกครั้งนี้ก็จบลง แม่ทัพแห่หัวอินก็ได้สิ้นใจพร้อมกับทหารของเขาทั้งหมดส่วนจูโรงก็ต้องเสียคนของตัวเองไปทั้งหมดเช่นกันก่อนที่เจฮั่นจะสิ้นใจเขาได้บอกกับจูโรงไปว่าเสี่ยฟานมีข้อความที่อยากจะบอกจูโรงข้อความที่บอกว่าเอาชนะเรื่อยไปเพียงแค่นี้เขาถึงจะสามารถมองเห็นอนาคตที่เขาอยากจะพบเจอแล้วเจฮั่นก็สิ้นใจไปจูโรงรอดตายมาได้และเขาก็ได้พานายน้อยเดินทางกลับไปหาเล่าปีที่ตอนนี้เล่าปีกำลังนั่งรอ สงครามในครั้งนี้เราปีต้องรวบรวมกำลังเพื่อต่อสู้กับโจโฉช,ช่วยเหลือประชาชนชาวฮั่นผู้ความสงบสุขของทุกคนแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับในต้นศตวรรษที่8ราชวงศ์ถังได้แผ่ขยายอาณาเขตตั้งแต่ทะเลญี่ปุ่นจนไปถึงอุซเบกิสถาน ดินแดนแถบตะวันตกเป็นดินแดนแห่งศาสนาที่สำคัญอาณาจักรภายใต้ศาสนาพุทธ36แห่งเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยเส้นทางสายใหม่ชาวเติร์กได้เลยลอนทำสงครามกับราชวงศ์ถังเพื่อความเป็นใหญ่ในเส้นทางสายใหม่เส้นทางที่สร้างความมั่งคัง่งบนเส้นทางสายใหม่จะต้องมีผู้คุมกฎและรักษาความสงบในเส้นทางเศรษฐกิจนี้และหนึ่งคนที่ฮองเต้ได้ส่งประจำการที่เขตชายแดนนั่นก็คือขุพนพลไหลซี เขาเป็นผู้แทนของฮองเต้มาปฏิบัติภารกิจลับและภารกิจนั้นก็คือกำจัดพวกที่เป็นกบฏต่อคำสั่งของฮอ,องเต้และฮองเตจะให้เขาได้ทำภารกิจนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วคุณพลไหลซีจะได้กลับบ้านทันทีนี่คือความหวังของคุณพลไหลซีที่ต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จจงได้ส่วนคุณพลไหลซีเขาไม่ได้เป็นคนเชื้อชาติจีนแต่เขาเป็นคนญี่ปุ่นโดยแท้จริง โดยเขาถูกส่งมาที่จีนเพื่อเรียนรู้ยุทธวิธีในการลบของจีนจนขุนพลไหลซีได้เป็นมือดีคนหนึ่งของฮองเต้และดาบนี้คือดาบอายาเสดเพื่อแสดงให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาคือคนของฮองเต้จริงๆ ขุนพลหลายซีได้เข้าประจำการที่เขตช,ชายแดนและทาภารกิจหลับที่ถูกมอบหมายและลูกสาวของท่านแม่ทัพประจําเมืองนี้แม่ทัพได้สิ้นใจไปและเหลือไว้แค่ลูกสาวคนเดียวที่อยู่เขตช,ชายแดนเธอมีชื่อว่าอวนจู้วยขุนพลหลายซีเป็นเพื่อนรักของพ่อเธอหลายซียินจะพาเธอกลับเมืองหลวงพร้อมตามเลือก,กบฏกลุ่มหนึ่งที่ต้องเอาตัวมาลงโทษให้ได้โดยกบฏกลุ่มนี้เคยเป็นทหารของฮองเต้เหมือนกันผู้นำกลุ่มที่มีชื่อว่านายกองหลี เขาคือนักรบเก่งในการต่อสู้คนหนึ่งและเคยทํางานรับใช้แม่ทัพพ่อของหวนจูแต่นายกองหลีเ่เขากลับขัดคําสั่งที่ฮองเตีได้สั่งการลงมาและคําสั่งนั้นก็คือการฆ่าชาวเติร์กทุกคนที่ถูกจับได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนแก่ก็ต้องถูกสังหารให้หมดกลุ่มทหารของนายกองหลี่จะไม่พอใจในคําสั่งนี้มันโหดรห้ายจนเกินไปและนั่นจึงทําให้กลุ่มทหารของนายกองหลี่จึงจะถูกทหารของฮองเต้ฆ่าพวกเขาจึงต้องต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองและดิ้นรนจงหนีรอดไปได้ ทำให้ฮองเต้โกรธเป็นอย่างมากจึงได้มีคำสั่งจากฮองเต้ให้ตามไล่ล่าก,กบฏกลุ่มนี้กลับมาลงโทษหีได้ช่วงแรกที่พวกเขาหนีไปพวกเขาได้มีอาชีพรับจ้างดูแลความปลอดภัยของกลุ่มคารวานที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางสายไหมเส้นนี้พวกเขาทำแบบนี้เป็นเวลาหลายปีนายกองหลีเห็นลูกน้องตัวเองต้อง,ตองหนีและอยู่ในสภาพแบบนี้จึงไม่ต้องการให้ลูกน้องทั้ง5้าคนไม่ต้องติดตามเขาอีกต่อไปแล้วนายกองหลีอยากจะให้ทุกคนแยกย้ายไปมีครอบครัวใช้ชีวิตบั่นปลายของตัวเองให้มีความสุข ส่วนในกองหลี่เขายัางรักในการเดินทางเขาจะออกเดินทางไปตามที่ตัวเองต้องการอิสระที่เขามีความสุขกับมันจนขุนพลไหลซีรับรู้ถึงการปรากฏตัวของนายกองหลี่เขาจึงต้องออกตามล่ากบฏคนนี้ตามคำสั่งของฮ่องเต้และได้พาหวนจูไปกับเขาด้วยเพื่อจะได้เดินทางกลับเมืองหลวงพร้อมกับตัวกบฏหลี่ จนทางคู่ที่เข้ามาในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแลยได้บงังเอิญเจอกับโจรที่มีหมายจับคุณพลไลซีจึงไม่หลอช้าเขาจัดการโจรคนนี้ท,ทันทีและนั่นก็ทำให้คุณพลไลซีได้เจอกับคนที่มีอิทธิพลในเขตบริเวณนี้เขามีชื่อว่าคุณพลอันนักดาบฝีมือดีคนหนึ่งที่ควบคุมเมืองแห่งนี้ทั้งหมดเขาเห็นฝีมือการต่อสู้ของคุณพนไลซีฝีมือของเขาไม่ธรรมดาและการที่คุณพลไลซีมาทำแบบนี้ในเมืองของเขานันโดยไม่ได้ขออนุญาตมันอาจจะมีเรื่องไม่ไดีเกิดขึ้นกับทั้งคู่ก็ได้ ตาฉากมายังด่านชายแดนคลาวานขนส่งสินค้าและทหารได้ขนของมีค่าเพื่อจะเดินทางไปเส้นทางสายใหม่และมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงของจีนนาของที่มีค่าที่สุดไปประจําที่เมืองหลวงฐานได้เตรียมรักษาความปลอดภัยกับของชิ้นนี้เป็นอย่างดีและยังมีนักบวชติดตามไปกับขบวนนี้ด้วยเช่นกันคลาวานได้เดินทางผ่านเส้นทางทะเลทรายจนพวกเขาต้องเผชิญหน้าพายุทะเลทรายขนาดใหญ่เล่นงานกระบว,บว,วนคารนี้อย่างหนักจนแทบจะไม่เหลือใครแล้วเหลือก็แค่หัวหน้าทหารและนักบวชคนหนึ่งเท่านั้น ส่วนสินค้าที่นำมาด้วยยังอยู่ครบหัวหน้าทหารพยายามหาคนที่รอดชีวิตแต่ทหารของตนก็ไม่มีใครรอดแล้วจนเขาได้เห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินทางมาทางนี้เลยได้เป็นลมหมดสติไปต่อหน้าเขาหัวหน้าทหารจึงได้เข้าไปช่วยชายคนนั้นและนี่คือนายกองหลี่นั่นเองเขาเดินทางมาไกลจนขาดน้ำอย่างหนักแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเหลือจากขาบวนคาราวานนี้เช่นกันหัวหน้าทหารจึงต้องใช้เลือดอูดให้ในกองหลี่ได้ดื่มเพื่อประทังชีวิตตัวเอง ถ้าในกองหลี่ไม่มีหัวหน้าทหารช่วยเขาก็คงตายในทะเลรายแห่งนี้ไปแล้วในกองหลี่จึงต้องการตอบแทนเขาจึงอาสาดูแลความปลอดภัยขบวนคารวานนี้เองโดยที่ในกองหลี่ก็ไม่ได้ถามและไม่ได้สนใจเลยว่าพวกเขากําลังขนอะไรมาในกองหลี่รู้ดีว่าเขาคนเดียวไม่มีทางปกป้องขบวนคารวานนี้ได้จนไปถึงเมืองหลวงได้แน่จึงต้องหาคนเพื่อรับงานนี้ในกองหลี่จึงเข้าไปในเมืองและคนแรกที่อยู่ที่นี่คือลูกน้องที่พักดีต่อเขาชายคนนี้ในกองหลี่เรียกเขาว่าเจ้าโหลน เจ้าโลนเห็นหน้าในกองหลีครั้งแรกเขาก็จําหัวหน้าคนนี้ได้ทันทีแต่เจ้าโลนก็พยายามไล่ในกองหลีออกไปจากที่นี่แซงวานในกองหลีเป็นคนขอทานเพราะเจ้าโลนรู้ดีว่ากําลังมีคนจับตาดูพวกเขาอยู่ที่นี่และคนนั้นก็คือขุนพลไลซีนั่นเองทําให้ในกองหลีได้กลับมาแระเดินทางต่อไป หัวหน้าทหารจึงถามในกองหลีไปว่าจุดหมายของพวกเขาคือตะวันออกแต่ทำไมในกองหลีจึงเดินทางมุ่งหน้าไปทางเหนือในกองหลีจึงบอกว่าทางแถบตะวันออกมีพวกเตอกับพวกโจรพวกเขาไม่มีทางผ่านเส้นทางน,นั้นไปได้ทางเหนือมีพื้นที่แม่น้ำและทุ่งเลี้ยงสัตว์พวกเขาจะมีที่พักระหว่างทางและต้องจ้างนักดาบเพื่อปกป้องขบวนคารวานพวกนี้ไม่อย่างนั้นไม่มีทางเดินทางไปถึงม่วงหวงได้แน่นอน ตชาชาบมายังขุพนพลไหลซีมีสายของเข้ามาแจ้งว่าคนที่ขุพนพลต้องการตัวชื่อกบดลีหนึ่งในลูกน้องเก่าของกบดลีเขามีชื่อว่าเทาสมุนมือขวาของกบดลีเขาอยู่ที่ทะเลสาบตะวันตกเมื่อปีที่แล้วเทาได้เอาวัวมาขายในเมืองขุพนพลไหลซีจึงต้องรีบตามกบดลีไปและเขาก็ได้ฝากบรรจูไว้ที่นี่ฝากชายคนนี้ดูแลนางด้วยเดี๋ยวขุพนพลไหลซีจะกลับมาจนขุพนพลไหลซีได้เจอกับขุพนพลอันผู้มีอิทธิพลในเมืองนี้ขุนพลอันจึงบอกว่า คุณพลไลซีตามไลลาสังหารพวกกบฏจะได้เงินมากสักเท่าไหร่กันคุณพลไลซีจึงตอบว่าก็มากพอที่เขาจะอยู่ได้และคุณพลอ,อันก็รู้ว่าคุณพลไลซีเป็นตัวแทนของฮองเตการสนทนาของตะคู่ก็จบลงแค่นี้แล้วคุณพลไลซีก็ออกไป แต่ขุนพลไลซีก็ต้องมาเจอกับคนของขุนพลอันมีคำสั่งจากขุนพลอันให้กำจัดขุนพลไลซีพวกมันเขาปิดล้อมและลงมือทันทีแต่ฝีมือของไลซีก็ใช่ว่าขนแค่นี้จะจัดการเขาได้ไลซีจัดการพวกมันได้หมดและรีบขี่ม้าออกไปจากเมืองทันทีขุนพลอันเห็นฝีมือของไลซีแล้วชายคนนี้อนาคตจะเป็นเสี้ยนหนามตําใจขุนพลอันเป็นแน่และก็คงประมาทฝีมือของไลซีคนนี้ไม่ได้เช่นกัน ส่วนทางด้านนายกองหลีเขาก็ได้เดินทางมาถึงเขตที่เดียนมีทุ่งหญ้าป่าเขาสถานที่น่าอยู่ที่นายกองหลีคิดไว้ว่าสักวันเขาก็คงมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่และที่นี่ก็ยังมีลูกน้องเก่าของนายกองหลีได้สร้างครอบครัวอยู่ที่นี่เถาและหมาคุณทั้งคู่ได้ตั้งถิ่นฐานแต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่นี่และไม่เคยลืมนายกองหลีนายกองหลี่ลเข้ามาหาทั้งคู่เราอยากจะขออะไรทั้งคู่สักอย่างพวกเขาต้องการอาหารต้องการน้ำเพื่อเดินทางไปยังเมืองหลวง เจ้าหลวนและจื่อโมก็อยู่ที่นี่เช่นกันเจ้าหลวนจึงถามในกล้องหลีไปว่า พวกเขากําลังขนอะไรกันทําไมต้องมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงแล้วในกองหลีถึงได้เข้ามาทํางานคุ้มกันขบวนคารวานในครั้งนี้ในกองหลีจึงตอบว่าสิ่งที่คนมาเขาไม่ต้องการที่จะหููส่วนที่เขาต้องคุ้มกันขบวนคารวานในครั้งนี้เพื่อตอบแทนหัวหน้าทหารที่เคยช่วยชีวิตของเขา,เาไว้ที่ทะเลทรายถ้าไม่มีหัวหน้าทหารในกองหลีก็คงตายไปแล้วทั้ง4คนต้องการจะช่วยในกองหลีแต่ในกองหลีก็ไม่ต้องการให้ทั้ง4ี่คนต้องมาเสี่ยงเพราะพวกเขามีครอบครัวอยู่ที่นี่กันหมดแล้ว ถ้าออกไปกับนายกองหลีมันก็คงจะเสี่ยงนายกองหลีมาที่นี่ก็แค่ทางผ่านเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วนายกองหลีจึงบอกว่าเขาจะเข้าไปในเมืองเพื่อไปหาจ้างคนมาคุ้มกันขบวนคารวานในครั้งนี้แต่ทั้งสี่ก็บอกว่าในเมืองแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วมีแต่ผู้มีอิทธิพลปกครองอยู่ที่นั่นนายกองหลีก็ไม่ได้สนใจคําพูดของทั้งสี่คนแล้วนายกองหลีจึงได้ออกไปหานักดาบสักคนจนได้ไปเจอกับตาเท่าคนหนึง่งพร้อมกับเด็กที่มีชื่อว่าตี้หู โดยทางครูไม่มีที่จะไปจึงต้องการงานนี้เช่นกันและตอนนั้นนั่นเองขุพนพลไหลซีก็ปรากฏตัวออกมาทางครูได้เผชิญหน้ากันในกองหลีรู้ดีว่าชายคนนี้คือตัวแทนของฮองเตเพื่อจะมาจับตัวเขาไปลงโทษหัวหน้าทหารองเขาไปบอกกับขุพนพลไหลซีว่าเขาก็เป็นทหารเช่นกันส่วนในกองหลีคนนี้เป็นคนที่ช่วยเขาคุ้มกันขบวนคารวานนี้ในกองหลีจึงบอกว่าเขามีคำขอก่อนที่จะสู้กัน หากเขาตายขุนพลไรสีต้องทำหน้าที่แทนเขาคุ้มกันขบวนคารวานนี้เดินทางไปถึงเมืองหลวงให้ได้แต่ถ้าในกองหลี่ชนะเขาจะนําคารวานนี้ไปส่งเมืองหลวงแล้วค่อยสู้กันที่นั่นอีกครั้งขุนพลไรสีจึงตอบตกลงแล้วท้งคู่ก็ขาต่อสู้กันทางคู่ฝีมือการต่อสู้ไม่มีใครยอมใครและสุดท้ายแล้วการต่อสู้นี้ผลก็ออกมาเสมอกันขุนพลไรสีจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นครั้งนี้เขาจะปล่อยในกองหลี่ไปแล้วค่อยต่อสู้กันที่เมืองหลวงเพื่อตัดสินกัน นายกองหลีจึงจัดขบวนคารวานแล้วคนที่ขอไปด้วยกับเขานั่นก็คือจือโมลูกน้องเก่าที่มีครอบครัวที่ตัวเองต้องเป็นห่วงส่วนอีกสามคนเทามาคุณและเจ้าโหลนก็ขอติดตามนายกองหลีไปเช่นกันแต่นายกองหลีก็ห้ามเพราะทั้งสามคนมีครอบครัวที่ต้องดูแลนายกองหลีจึงสั่งห้ามทั้งสามคนห้ามตามเขามาด้วยเด็ดขาดนี่คือคำสั่งแล้วนายกองหลีก็ได้สั่งไว้ว่าให้ทำบ้านเอาไว้รอเขาสักวันเขาจะกลับมาอยู่ที่นี่กับทุกคนแล้วนายกองหลีก็ออกเดินทาง แต่ฉากมายังขุนพลอันผู้มีอิทธิพลในเขตนี้ท่านขานผู้ยิ่งใหญ่ได้ส่งทหารเข้ามาหาขุนพลอันโดยท่านขานต้องการให้ขุนพลอันทำงานให้เขาสักอย่างตอนนี้มีขบวนคารวานขนส่งสินค้าจากอินเดียกำลังเดินทางผ่านแถวนี้เขตขุนพลอันปกครองอยู่ท่านขานจึงต้องการให้ขุนพลอันช่วยเอาสินค้าในขบวนคารวานมาให้ท่านขานเป็นสิ่งสำคัญถ้าขุนพลอันทำสำเร็จท่านขานจะตกรางวัลให้ขุนพลอันอย่างงามขุนพลอันจึงบอกไปว่ารางวัลที่เขาต้องการนั่นก็คือลูกสาวของท่านขานนั่นเอง ให้ทหารคนนี้กลับไปบอกกับท่านขานกับข้อเสนอนี้ถ้าท่านขานตกลงเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้เองส่วนขบวนคารวานที่เดินทางขุนพลลาซียังตามดูขบวนคารวานอยู่ไม่ไกลเพื่อดูแลคุ้มกันคารวานใหถึงเมืองหลวงส่วนทางด้านทหารของท่านขานก็ได้เข้ามาบอกกับขุนพลอันว่าท่านขานได้ตอบตกลงจะยกลูกสาวกับขุนพลอันถ้าเขาทํางานนี้ได้สําเร็จขุนพลอันจึงตอบตกลงจะทํางานนี้ให้สําเร็จให้จงได้ าฉากมายังในกองหลีตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องพักแล้วเขาและตาเทาจึงต้องเดินทางเข้าไปในเมืองอยุติอยู่แถวนี้เพื่อต้องการจ้างนักดาบเพื่อมาคุ้มกันกระบวนคารวลนครั้งนี้ต่อไปข้างหน้าอาจจะต้องเจอพวกโจรคนแค่นี้ไม่อาจจะคุ้มกันกระบวนสินค้านี้ได้ในกองหลีจึงสั่งให้จือโมถ้าเกิดอะไรขึ้นให้นำาขาบวนสินค้าไปยังหุบเขาผาแดงแล้วทั้งคู่ก็เข้าไปถึงในเมืองแต่ในเมืองนี้เป็นเมืองของขุพนพลอันดูท่าทางคนในเมืองไปแปลกไป คุณพลอันจึงเข้ามาหาในกองหลีและบอกไปว่าในกองหลีต้องการคนคุ้มกันใช่ไหมคนของขุณพลอันพร้อมที่จะรับใช้ในกองหลีในการคุ้มกันขบวนสินค้านี้ในกองหลีดูท่าทางแล้วเริ่มจะไม่ดีขุณพลอันไม่น่าจะส่งคนให้ง่ายขนาดนั้นต้องมีแผนหลายอะไรแน่ในกองหลีจึงปฏิเสธขุณพลอันไปแต่ทั้งคู่จึงรีบขึ้นมาเพื่อจะออกไปจากเมืองแต่ทั้งคู่ก็ต้องโดนคนของขุนพลอันปิดล้อมออกไปจากเมืองไม่ได้ แล้วขุนพลอันต้องการชีวิตของทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายจึงเข้าต่อสู้กันในกองหลีและตะเทาพยายามหนีสุดชีวิตและคนของในกองหลีก็เข้ามาช่วยได้ทันทั้งเทามาคุณและเจ้าหลนก่อนที่จะออกไปจากเมืองในกองหลีก็ได้เห็นขุนพลไหลซีเขาจึงบอกไปว่าเขาต้องการคนในการคุ้มกันถ้าขุนพลไหลซีสนใจก็รีบตามพวกเขามาขุนพลไหลซีจึงเข้าไม่บอกกับขุนพลอันที่กําลังจะตามไปกองหลีไป คุณพ้นไหลซีไม่ต้องการให้ขุนพลอันเข้ามายุ่งเรื่องนี้เพราะชีวิตของนายก้องหลี่เขาจะจัดการเองขุนพลอันที่ไม่ต้องการจะมีปัญหากับคนของฮองเต้จึงยอมกลับแต่ดูท่าทางแล้วขุนพลอันคงไม่ปล่อยให้จงแปมนี้แน่คุณพ้นไหลซีรู้แล้วว่าถ้าเขาอยู่ที่เมืองนี้ต่อเขาไม่ปลอดภัยเป็นแน่เขาจึงต้องรีพาหวานจูออกไปจากที่นี่และติดตามขบวนคาราวานของนายก้องหลี่ไปนั่นคือสิ่งที่จะทำให้หว่วนจูปลอดภยัยและกลับบ้านไม่ถึงเมืองหลวงได้ ส่วนในกองหลีเขาก็ได้ลูกน้องเก่ามาเพิ่มการเดินทางตอนนี้เริ่มจะมีสตูตามไล่ล่าพวกเขาแล้วทุกคนจึงต้องระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นช่องเขาที่นี่เหมาะที่พวกโจรจะซุ่มโจมตีนายกองหลีจึงสั่งให้รีบเดินทางแต่ก็ไปไม่ถึงไหนพวกโจรก็ควบหมาเขาโจมตีพวกเขาทันทีนายกองหลีเละคนของเขาจะเข้าสกัดพวกโจรให้หัวหน้าทหารรีบนำขบวนสินค้าออกไปจากหุบเขานี้โดยเร็วแต่ก็ไปไม่รอดโดนพวกมันปิดล้อมทั้งหมดและโจรพวกนี้นั่นก็คือคนของขุนพลอันนั่นเอง คุนพลอันตั้งขบวนเพื่อเข้าโจมตีในกองหลีจึงเข้าจัดการและให้หัวหน้าทหารหาทางตามล่องเขาหาทางไปจากที่นี่ให้ได้และขนาดนั้นคุณพลไลซีก็เข้ามาช่วยในกองหลีตอนนี้ขบวนสินค้าถูกกมันยึดส่วนท้ายขบวนไปได้แล้วและขนาดน,านั้นขุนพลอันก็ยิงหน้าหมายจัดการเจ้าล้นตายทันทีในกองหลีไม่อาจจะช่วยลูกน้องของตัวเองได้เขาจงต้องรีบพาขบวนคารวานนี้ออกไปจากุมเขาแห่งนี้จนพวกเขาสามารถหนีรอดจากคุนพลอันมาได้ ในกองหลีที่รู้ว่าหุบเขาแห่งนี้มีสุดสารลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักที่นี่เขาจึงพาทุกคนเข้าไปหลบซ่อนตัวในสุดสารใต้ดินแห่งนี้ขุนพลอ่านที่ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าขาบวนคารวานได้หายไปไหนแต่เขาก็มั่นใจว่านอีกไม่ช้าพวกในกองหลีต้องขาดน้ำอย่างแน่ทางตะวันออกก็เป็นทะเลทรายโกบีไม่มีน้ำให้ดื่มทางใต้เป็นที่รับสูงน้ำแข็งที่เบียดปกคลุมในเทือกเขาก็ยังมีมนุษย์กินคนและทางเหนือก็เป็นค่าย18ปดหลีขุนพลอ่านจึงสั่งให้ฐานไปวางยาในบ่อน้นาที่อยู่บริเวณนี้้ใหหมด ตาฉางเพียงในกองหลีเถ่าลูกน้องในกองได้เข้ามาถามในกองหลีว่าท่านว่ามันแปลกไหมที่พวกโจรมุ่งมั่นดึงดันถึงเพียงนี้พวกเขาได้สินค้าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ควรพอได้แล้วพวกเขาจึงสงสัยว่าสินค้าที่พวกเขาปกป้องอยู่นั้นคืออะไรกันแน่ทำไมมันสำคัญมากขนาดนั้นทุกคนในที่นี้ไม่มีใครรู้คนที่รู้คนเดียวนั่นก็คือนักบวชรูปหนีคุณพลไล่สีก็อยากจะรู้เหมือนกันเขาจึงเข้าไปคุยกับนักบวชและแสดงตาคนของฮองเต้ไว้ใจเขาได้ และนักบวชจึงให้ทุกคนได้ดูสิ่งนี้พอเปิดออกมาแสงสีฟ้าก็พุ่งกระจายไปทั่วนี่มันปฏิหารที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนต่างตื่นตาตื่นใจและนักบวชก็บอกว่านี่คืออัร์ิของมระพุทธศาสนาเป็นสิ่งสาคัญอันเลอค่าทุกคนต่างกราบไหว้ด้วยสิ่งนี้ผู้ครอบครองจะคุมอำนาจในแดนพุทธธรรมได้และนั่นคือป้อหมายของพวกที่ต้องการมีอำนาจ ขุพนพลไลซีจึงบอกว่าทันขานต้องอยู่เบื้องหลังขุพอนพลอันเป็นแน่ทุกคนได้รู้ทั้งหมดต่อไปต้องปกป้องสิ่งนี้ให้ถึงที่สุดนายกองหลีจึงสั่งให้จื่อโมนำอูดสิบตัวไปยังบ่อน้ำใช้อุบายทุกอย่างลวงให้พวกมันคิดว่าพวกเขากำลังหาน้ำดื่มและจำต้องมุ่งหน้าไปที่ค่ายสแปดหลีวางยาอูดสักสองตัวเพื่อให้พวกมันตายใจตอนนี้พวกมันคงวางยาไว้ที่บ่อน้ำจนหมดแล้วจื่อโมจึงรีบดำเนินการตามแผนนายกองหลีเหลือเส้นทางอยู่สองเส้นทางขึ้นเหนือหรือตะวันออก าเดินทางเหนืออันตรายกว่าทางตะวันออกทางตะวันออกของทะเลทรายมีป้อมล้างอยู่ที่นั่นจากที่ต้องเดินทางไปที่นั่นถึง10วันแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ของพวกเขาน้ําในตอนนี้เหลือน้อยเป็นอย่างมากแต่เท่าจึงบอกว่าในทะเลทรายมีทานน้าใต้ดินแต่เท่าเคยพบโดยบังเอิญเมื่อ11ปีก่อนแต่มันก็11ปีมาแล้วนี่อาจจะเป็นทางเลือกของพวกเขาในตอนนี้ก็ได้ในกองหลีึงสั่งให้ตาเท่าหาน้ำไม่เจอพวกเขาจึงรีบออกเดินทางให้ตาเท่ารีบออกหาน้ำ ส่วนพวกในกองหลีจะนั่งรอพยายามจะไม่เดินทางเพื่อต้องการประหยัดน้ําให้ได้นานที่สุดตาเท่าและเ่าพยายามขุดหานน้าแต่เท่าจําได้ว่าท่าน้ําจะอยู่บริเวณเนินเขาเล็กๆและไม่มีต้นไม้แก่ๆแ,แบบนี้แต่มองไปทางไหนก็ไม่เจออะไรที่ตาเท่าคุ้นตาเลยส่วนพวกในกองหลีน้ําที่อยู่ในตอนนี้ก็เหลือแค่วันเดียวเท่านั้นถ้าตาเท่าไม่เจอน้ําพวกเขาต้องขาดน้ําตายที่นี่แน่ในกองหลีถ้าไม่มีทางเลือเขาก็ต้องดื่มเลือดอูดเพื่อทางชีวิตแต่ลูกน้องก็บอกว่าเลือดอูดมันข้นจนเกินไปที่จะดื่มได้ นายกองหลีวางแผนไว้ว่าถ้าไม่มีน้ำจริงๆเขาจะให้นักบวชเวินจูและหมาคุณเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเก็บน้ำให้พวกเขาด้วยพวกเขารอแบบนี้อยู่หลายชั่วโมงจนตาเทาและเทาก็ควบมมากลับมาทั้งคู่กลับมาพร้อมกับความผิดหวังทั้งคู่หมดแรงหาน้ำไม่เจอและขณะนั้นเองขบวนทหารของขุนพลอันก็ควบม้ามาถึงพวกเขาจนได้และพวกมันก็เข้าเล่นงานพวกเขาท,าทันทีคุนพลอันส่งทหารไปชุดแรลกเพื่อต้องการดูฝีมือคู่ต่อสู้ หานกลุ่มแรกไม่สามารถชนะพวกในกองหลีได้พวกมันจึงรีบถอยกลับไปและน้ำที่พวกเขามีก็ไม่มีเหลือแล้วขุนพลอันที่ตอนนี้รู้แล้วว่าพวกในกองหลีกำลังขาดน,น้ำอย่างหนักเขาจะเฝ้าดูสัก 2- ถึงสชั่วโมงแดดร้อนแบบนี้พวกในกองหลีจะไม่มีแรงยกดาบและขุนพลอันจะเข้าโจมตีปิดเกมนี้เวลาผ่านไปพวกในกองหลีกำลังหิวน้ำอย่างหนักจนขุนพลอันได้สั่งให้ฐานนำน้ำไปโยนให้กับพวกในกองหลีสองถุงพวกเขารู้ดีว่านี่คือกับดักถ้าใครออกไปจะโดนฆ่าแน่ ตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วถ้าไม่เสี่ยงก็คงต้องขาดน้ำตายลูกน้องในกองลีอย่างวูเขาจึงอาสาออกไปเอาถุงน้ำเองวูเดินเข้าไปถึงถุงน้ำธนูดอ,อกแรกก็ยิงเข้าขาของเขาทันทีแต่วูก็ไม่ยอมแพ้เขาหยิบน้ำขึ้นมาธนูดอ,อกที่สองก็ยิงเข้าถุงน้ำทันทีตอนนี้เหลือแค่ถุงน้ำสุดท้ายแล้วและธนูดอ,อกที่สามก็ยิงเข้ากลางอกของวูเต็มๆวูจึงได้ตัดสินใจโยนถุงน้ำไปกับพวกในกองหลีแต่ก็โดนยิงถุงน้ำทันที พวกในกองหลีจึงรีบเข้าไปช่วยวูแล้วพวกขุนพลอ่านก็เข้าโจมตีทันทีทุกคนพยายามสู้สุดกำลังของตัวเองตาเทาถูกเล่นงานทุกคนจะหมดกำลังต่อสู้แล้วดาบของตาเทาได้ปักลงพื้นดินจากนั้นปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นน้ำจากทะเลทรายได้พุ่งออกมาทันทีนี่คือทานน้ำที่ตาเทาได้ตามหามานานตาเทาได้สละชีวิตของตนเองเพื่อหาน้ำให้ก,กับพวกในกองหลีขุนพลอ่านที่เห็นน้ำพุ่งออกมากลางทะเลทรายแบบนี้เขาก็ตกใจเป็นอย่างมาก และเขาก็คิดว่านี่คือปฏิหารที่ได้เข้าขังพวกในกองหลีและนานจึงทําให้ขุนพลอันได้สั่งให้ถอยทัพทันทีและการเดินทางของพวกในกองหลีจึงได้เริ่มขึ้นอีกครั้งคุณพลอันเลิกเล่นล่าพวกเขาอยู่พักหนึ่งจนพวกในกองหลีเดินทางมาถึงป้อมล้างแห่งหนึ่งได้ในป้อมปราก,การแห่งนี้มีฐานประจําการไม่กี่คนถ้าจะสู้กับท่านขานก็คงต้องเตรียมการให้ดีพวกในกองหลีมาถึงป้อมปรา,าการเขาไม่ยอมให้ทุกคนพักทุกคนช่วยกันเตรียมอาวุธเพื่อป้องกันจากกองทัพของท่านขานคุณพลอานจะพาพวกท่านขานมาบุกพวกเขาอีกเป็นแน ในกองหลี่จึงทิบจัดเตี่ยอาวุธได้ล,ลูกธนูวางกับดักป้องกันกำแพงป้อมและว่วนจูเธอก็ขอสู้กับศึกครั้งนี้ด้วยเธอเป็นลูกสาวของท่านแม่ทัพเรื่องสงครามเธอเห็นมามากแล้วและทุกอย่างก็ถูกเตรียมพร้อมทั้งหมดในกองหลี่และขุนพลไหลซีจึงได้คุยกันจากสตูได้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมรบในกองหลี่อยากจะรู้เหมือนกันว่าขุนพลไหลซีเข้ามาจากไหนขุนพลไหลซีจึงเล่าให้ฟังว่าเขาเองไม่ใช่เชื้อสายราชวงศ์ถังเขาเป็นคนญี่ปุ่นโดยแท้ เขาถูกส่งตัวมาที่เมืองหลวงพวเพื่อเรียนวิชาตอนนั้นเขาอายุเพียง13ปีเรียนรู้วิชาดาบและมีดสัน้นต่อมาก็เรียนเรื่องเขตแดนการลบบนหลังมาและการศึกทางทะเลเขาเรียนวิชาพวกนี้จนชำนาญการศึกสิ่งที่ขุนพลไหลซีต้องการในตอนนี้นั่นก็คือการได้กลับบ้านของตัวเองสักทีและขณะนั้นเองกองทัพของท่านข่านก็เดินทางมาถึงป้อมปราการจนได้ทหารมากมายเตรียมพร้อมที่จะลบแล้วการโจมตีก็ได้เริ่มึ้นนายกองหลีล่และพรรคพวกพยายามป้องกันกำแพงป้อมปราการ ้องกันไม่ให้พวกมันบุกเข้ามาในปอมทั้งจุดไฟล้อมทั้งป้อมป่าการแต่ขะนั้นก็ไม่อาจจะต้านทานพวกมันได้พวกมันมีมากจนเกินไปที่พวกเขาจะต้านได้ลูกน้องนายกองดีก็เริ่มถูกสังหารตายไปธีละคนจนคนที่เหลือต้องถอยเข้าไปในประตูสุดท้ายของป้อมป่าการถ้าพวกมันพังประตูเข้ามาได้พวกเขาก็ไม่มีทางหนีต้องสู้ตายกับพวกมันแล้วทหารก็พังประตูเข้ามาจนได้นายกองหรือและขุนไลซีพยายามสู้สุดกำลังจนตอนนี้แทบจะไม่มีแรงเหลือแล้วขุนพลอ่านจึงเข้ามาจัดการทั้งคู่ ด้วยฝีมือของเขาและกําลังของทั้งคู่ไม่มีเหลือแล้วทั้งคู่จึงถูกขุนพลอันเล่นงานจนสุดท้ายขุนพลไหลซีก็ถูกขุนพลอันสังหารจนได้นายกองหลีพ่พยายามที่จะสู้แต่ก็ไม่อาจจะสู้เขาได้และขุนพลอันก็ได้สังหารนักบวชเพื่อต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้พอเขาฟันดาบไปที่อัฐิแสงสีฟ้าก็ได้ส่องออกมาดาบทุกเล่มถูกหลอมละลายทันทีไขรที่คิดไหลจะต้องตายส่วนนักบวชน่มบาดแผลของเขาก็หายสนิทพร้อมลุกขึ้นมาสังหารขุนพลอันอย่างง่ายได้ตายด้วยมือของนักบวชน่ม แล้วนักบวชก็สิ้นใจทันทีทุกคนที่ต้องการครอบครองสิ่งนี้จะไม่มีชีวิตรอดไปและนั่นคือสึกที่ในายกองหลี่ได้ทํามันสําเร็จเขารอดชีวิตพร้อมกับว่วนจูท้งคู่ได้นอาอัติถิตกลับไปยังเมืองหลวงได้สําเร็จอาทิตย์นี้จะอยู่ที่นี่ตลอดไปส่วนใน้กองหลีเขาก็คงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เขาจะขอไปใช้ชีวิตเยี่ยมประชาชนคนธรรมดา อธิถูกนําไปประทับอยู่ที่ในวงังหลวงและเป่งรัศมีอาพระราชวางังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาราชวงศ์ถังก็ครอบครองแผ่นดินอย่างสงบสุขซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ายุคทองแห่งประวัติศาสตร์จนแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ